بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับขอความสุขสันติความจำเริญนะครับจากไอ้องค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจงประสบแต่ท่านทั้งหลายนะครับที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้หรือว่าสถานที่จัดกิจกรรมอันทรงเกียรตินะครับเป็นสถานที่ที่เราส่งสายใยนะครับจากที่นี่นะครับกรุงเทพมหานครไปสู่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้ร่วมสายเชือกเดียวกันที่อยู่ในที่สูงนะครับหรือว่าบรรดาชาวเขาที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้เราเข้ามาสู่ในการเสวนานะครับในหัวข้อเรื่องทิศทางงานดะวะห์ชาวเขาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมต่วนอิสกันดาดาโตมุริยอนะครับจะมาพร้อมกับท่านวิทยากรอีก3ท่านนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านวิทยากรที่เปรียบเสมือนพี่ชายใจดีนะครับสำหรับใครๆหลายคนนะฮะก็คือท่านอาจารย์บุคอรีอัลการิมีที่เรารู้จักคือบังบุคอรีนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์แนะนำตัวทักทายพี่น้องผู้ชมแล้วก็บรรดาพี่น้องที่อยู่ในกิจกรรมแห่งนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي แต่พี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพวกเราทุกๆคนนะครับที่ได้มีหัวใจมุ่งหวังในสิ่งเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานและทรงพอพระทัยอย่างยิ่งนะครับนั่นคือการทำให้ตัวเราและบรรดาบุคคลรอบข้างเราได้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่น่าจะเป็นจุดสูงสุดนะครับในการที่เราได้ดำเนินชีวิตอยู่นะครับหรือว่าให้ตั้งเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับในวันนี้นะครับหัวข้อการพูดคุยนะครับดูเป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเราคุยเรื่องใหญ่กันไปหรือเปล่าเป็นเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันอะไรกับเราหรือเปล่านะครับผมเองนะครับก็ขออนุญาตได้แนะนำในส่วนตัวกับโครงการดูแลหรือว่าเยี่ยมเยียนให้ความรู้ในเรื่องหลักการของอิสลามนะครับกับพี่น้องชาวปากยอนะครับนับเป็นหนึ่งในโครงการที่ผมได้ตั้งเป็นโครงการชีวิตโครงการหนึ่งนะครับที่จะนำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าชีวิตของเราที่มันมีเวลาจำกัดตรงนี้นะครับเราได้มีการตระเตรียมหรือได้มีการคัดเลือกอะไรให้กับชีวิตของเรานะครับที่จะไปนำเสนอแลกกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมเองเนี่ยก็ได้เลือกโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่อยากจะให้เป็นโครงการชีวิตเนี่ยนะครับโครงการดะวะห์อิสลามสู่ชาวปากยอนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็มีการเรียกเป็นทางการเนี่ยนะครับว่าเป็นชาวไทยภูเขานะครับคนพื้นที่ในโซนนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกองทุนบ้านสันตินะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนไปพบปะนะครับแล้วก็ไปให้ความรู้กับพี่น้องที่เป็นชาวปากยอเนี่ยนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางไปนะครับในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับก็ได้ผ่านอุปสรรคอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกๆนะครับที่เรามีโอกาสได้เข้าไปเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตเท้าความนะครับถึงผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการการเยี่ยมเยียนการนำอิสลามเนี่ยนะครับไปมอบให้กับพี่น้องชาวปากยอนะครับที่เรารู้จักกันในนามของคำว่าอากงนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่เริ่มต้นมาโดยลำพังนะครับต้องใช้คำนี้เพราะว่าท่านเองนะครับก็ไม่ได้มีญะมาอะห์หรือไม่ได้มีกลุ่มในการที่จะทำงานหรือมูลนิธิองค์กรสถาบันที่ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับในการทำงานในเรื่องนี้นะครับแต่ท่านไม่หยุดนะครับและท่านก็ยังมุ่งหน้าในการที่จะนำอิสลามเนี่ยไปมอบให้กับคนในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นนะครับโดยอาศัยความผูกพันความสนิทสนมในอดีตที่ตัวเองนั้นได้เคยใช้ชีวิตในพื้นที่ตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับก็เริ่มต้นจากการที่ตัวเองเคยเอาคอมมิวนิสต์ไปเผยแพร่ภายหลังจากนั้นเนี่ยนะครับได้มารู้จักกับอิสลามนะครับก็เลยเปลี่ยนเอาอิสลามเนี่ยไปมอบให้แทนและหลังจากนั้นก็ได้มีการนำพี่น้องชาวปากยอเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่ท่านเนี่ยก็มีแนวทางในการดะวะห์ของท่านวิธีการนะครับที่ท่านเนี่ยได้ใช้ในการดะวะห์เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงนึกไม่ออกว่าเออแล้วท่านทำยังไงท่านไปตัวคนเดียว
เงินเนี่ยเงินทุนเนี่ยก็ไม่มีมากมายอาจจะมีการบริจาคมาบ้างนะครับกำลังในเรื่องของการเดินทางเนี่ยท่านก็เป็นคนที่อายุมากแล้วนะครับตอนนั้นที่มีโอกาสได้รู้จักเนี่ยก็70ขึ้นเลข7แล้ว70ต้นๆแล้วนะครับแต่ท่านยังเดินทางไปยังไงล่ะครับกระเป๋าใบหนึ่งพาดไปที่หัวหาว่าใครเคยเห็นอากงในช่วงยุคที่ท่านมีกำลังในการเดินทางได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยหลังเนี่ยเริ่มจะงอแล้วเอากระเป๋าเนี่ยพาดไปที่หัวเพื่อพยุงให้ตัวเองเนี่ยสามารถเอาหลังให้มันตรงได้นะครับแล้วก็เดินทางไปครับไปยังไงครับนั่งรถทัวร์ไปที่แม่สอดแล้วก็นั่งรถสองแถวจากแม่สอดเนี่ยไปที่อำเภออุ้มผางแล้วจากอุ้มผางเนี่ยก็เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านของพี่น้องชาวปากกยอนเนี่ยนะครับโดยจะไปพักที่ไหนที่นั่นก็ไม่มีโรงแรมให้จองนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่มันสะดวกง่ายดายเหมือนสมัยนี้นะครับการติดต่อการสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ท่านก็ไปครับไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการด่าวะของอากงเลยก็ไปนอนที่ไหนล่ะก็ไปนอนบ้านประชาชนหมายความว่ามืดที่ไหนนอนที่นั่นแล้วก็เข้าไปนอนในพื้นที่ต่างๆนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มต้นมานะครับจนกระทั่งนำคนที่สนใจอิสลามนะครับมาเรียนรู้อิสลามในกรุงเทพจนกระทั่งได้เจอตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานอีกหลายๆคนเนี่ยในส่วนตัวตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกครับคุณตวนมีความรู้สึกว่าคนที่อายุมากอย่างอากงเนี่ยหรือฮัจญีนาวาฟนะครับเขายังทำงานดาวะได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับชาบาบอย่างพวกเราที่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาในการที่จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปมอบให้กับเขากำลังเราก็มีกลุ่มก้อนเราก็มีโอกาสในการที่จะหางบประมาณหรือว่าตั้งเป็นกลุ่มที่จะให้การช่วยเหลือกับโครงการนี้เนี่ยก็น่าจะทำได้แล้วทำไมถึงไม่ทำล่ะแล้วเราจะไปตอบกับอัลลอฮ์ได้ยังไงล่ะครับปล่อยให้คนแก่คนนึงที่กำลังเดินยังจะไม่ค่อยจะไหวเลยแต่ก็พยายามพาตัวเองนะครับเข้าไปสู่ในสนามของการดะวะในพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับแล้วผมมองว่างานนี้เนี่ยมันหยุดตรงนั้นไม่ได้มันต้องก้าวต่อนะครับก็เลยมีการพูดคุยมีการสนทนามีการจัดตั้งเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับในการที่จะนำคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยครับที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยนำไปส่งในพื้นที่นั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะดำเนินกิจกรรมของกองทุนบ้านสันตินะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการจัดตั้งเป็นกองทุนนะครับแค่รวมตัวกันแล้วก็เดินหน้าเดินตามรอยของอากงเนี่ยนะครับบุคคลที่ได้เริ่มต้นการทำงานในเรื่องของการดะวะพี่น้องชาวปากกยอนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อยากจะเกริ่นนำให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบนะครับและได้แนะนำตัวเบื้องต้นนะครับว่าผมกับโครงการนี้การดะวะชาวเขาชาวปากกยอเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันแล้วก็มีส่วนอย่างไรครับโอเคครับน่าสนใจนะครับที่การเผยแพร่นะครับสัจธรรมแล้วก็บวกกับเป็นการที่มีแรงบันดาลใจเจอกับของจริงที่เห็นมันก็เป็นกระจกสะท้อนตัวเราความบกพร่องในตัวเราทั้งที่เรามีความพร้อมมากกว่าจนกลายมาเป็นแรงขับที่ขับเคลื่อนว่าทำให้เป็นโครงการชีวิตแล้วก็ผลักดันให้เราเดินหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับต้อนรับกับแขกท่านผู้ใหญ่ของเราที่มีบทบาทในสังคมมุสลิมเรานะครับท่านแรกนะครับคือท่านอาจารย์อิสมาเอลเตมะห์มัดนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่นะครับชาวเขานะครับมานานเพิ่งทราบว่าท่านเนี่ยทำงานเรื่องของการดะวะขับเคลื่อนมาการดะวะเนี่ยตั้งแต่ปี2535ต้องไหมครับท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับท่านอาจารย์ดร.อนัตอมัตยกุลนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติเข้ามาพบปะพี่น้องแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆในการส่งสายใยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวปากกยอแล้วก็บรรดาผู้ที่ทำงานแล้วก็เป็นการที่จะเข้ามาเชื้อเชิญนะครับให้พวกเราเนี่ยเข้ามาสู่นะครับพลังในการที่จะเผยแพร่ศาสนาต่อไปนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์บุคอรีได้กล่าวนะครับเป็นการขึ้นนำนะครับว่าเหตุใดที่อาจารย์บุคอรีเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับทางกิจกรรมในการเผยแพร่นะครับแรกๆก็จะเป็นการเยี่ยมเยียนต่อจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมที่ปากกยอเนี่ยมากกว่า10ครั้งที่อาจารย์ได้กล่าวถึงเนี่ยทุกครั้งกลับมาเนี่ยมีพลังและก็ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนี้จะขออนุญาตนะครับเชิญอาจารย์อิสมาเอลนะครับลองเล่านะครับว่าในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของชาวเขาเนี่ยที่อาจารย์ไปในช่วงแรกเหมือนที่ท่านอาจารย์บุคอรีได้กล่าวถึงอากงนะครับหรือฮัจญีนาวาฟเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยการเดินทางก็ยากลำบากนะครับสภาพแวดล้อมด้วยความที่ภูมิศาสตร์ที่เป็นชาวเขาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สะดวกสบายนักในการที่จะเข้าไปเผยแพร่ตอนนั้นอาจารย์อิสมาเอลนะครับย้อนกลับไปในช่วงวันแรกๆที่เข้าไปแล้วก็เริ่มในการเผยแพร่สัจธรรมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับขอเชิญอาจารย์อิสมาเอล
แนะนำตัวแล้วก็ลองเล่าในส่วนนี้ด้วยครับใช่ได้แล้วครับสลามในกุมรอตุลาการทุกอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะสลามุอะลัยฮิมวะอะลาอัลซอมิมายน์นะครับก็ในส่วนตัวของผมนะครับที่ได้ฟังเรื่องราวของมุสลิมชาวเขาในโซนจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรมันมีบางประเด็นที่คล้ายกับทางเชียงรายนั่นก็คือจุดเริ่มต้นงานเผยแพร่อิสลามจากเชียงรายที่ผมไปเริ่มเมื่อปี35ผมไม่ใช่คนแรกนะครับไม่ใช่คนแรกที่ไปก่อนหน้านั้น 2-3 ปีเนี่ยมีคนหนึ่งที่ทำงานเผยแพร่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งคนต้นแบบนั้นจะว่าอัจฉริยะก็ไม่ใช่เพราะว่าผมพยายามให้อยู่กับผมสักเดือนผมจะสอนฟาติฮะห์ให้เขาอ่านให้จบให้ได้อ่านฟาติฮะห์ไม่ค่อยจบนะครับความจำเขาในบางเรื่องเนี่ยบกพร่องนะครับแต่ในบางเรื่องความจำดีเขาเป็นมุสลิมใหม่ชื่อยูนุสเทพจรนะครับความมุ่งมั่นของเขามีแต่คิดในเรื่องจะเผยแพร่อิสลามอย่างเดียวเขาว่าอิสลามเป็นสิ่งที่ดีเราต้องไปเผยแพร่คนเหล่านั้นคนนี้ให้เป็นอิสลามวิธีการของบุคคลท่านนั้นนะครับปัจจุบันเสียไปแล้วนะครับเขาจะไปเจอคนคนหนึ่งเขาเห็นว่าคนนี้มีบุคลิกภาพเหมาะที่จะเป็นอิสลามเขาจะแนะนำให้รับอิสลามว่าอิสลามนั้นดีนะเป็นอิสลามไหมพูดได้ประมาณนี้นะครับถ้าหาว่าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นอิสลามเขาจะพาไปที่เชียงใหม่ไปหาคนที่มีชื่อเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยแนะนำช่วยพูดคุยกับคนคนนี้หน่อยเขาบอกคนนี้น่ะสนใจอิสลามถ้าพูดคุยที่เชียงใหม่ถ้าคนนั้นไปรับอิสลามก็จบที่เชียงใหม่ถ้าหากว่าไม่จบที่เชียงใหม่เขาจะพามาที่กรุงเทพผมถามว่าพามากรุงเทพมาเจอใครเขานึกชื่อยาซีนมูตูอาจารย์ยาซีนนานมาแล้วแล้วก็มีอาจารย์อีกหลายท่านที่เขาพอจะนึกชื่อได้แล้วก็พามาเจอและถ้าเกิดไม่รับอิสลามที่กรุงเทพนะพาไปยะลาที่มัสยิดยะลาพาไปถึงที่โน่นผมไปเจอคนบางคนถามว่ารับอิสลามที่ไหนอยู่ที่เชียงรายเขาไปรับที่มัสยิดยะลาใครพาไปยูซุฟพาไปคนคนนี้แหละพาไปเขาพูดได้แค่นั้นแหละกลับไปกลับมาชีวิตของเขาเดินทางจากเหนือมาใต้บัตรประชาชนก็ไม่ได้พกนะครับไปเล่าผมฟังเขาบอกว่าเขาไปเข้าวังที่ประเทศบูไนมาแล้วผมถามว่าวังเป็นแบบไหนผมไม่เคยไปดูประวัติศาสตร์เขาบอกอย่างนั้นใช่เขาไปถึงบูไนมาแล้วจริงๆมีแขกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจากกรุงเทพฝากเงินไปที่เชียงรายเขามีเสื้อกั๊กอยู่ฝากเงินไปเชียงรายเขาไปถึงเชียงรายนั้นหลายเดือนมาแล้วผมลงมากรุงเทพไม่เจอท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาฝากเงินไปให้ผมที่เชียงรายได้รับหรือเปล่าผมบอกฝากใครฝากยูซุฟฝากยากุบผมก็เลยไปถามยากุบว่าเขาฝากเงินมาเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมันอยู่ไหนเขาก็เอาเสื้อมาตบดูอยู่นี่อาจารย์เงินเท่าไหร่แล้วก็ฝากมาไม่รู้ละมันมีแค่นี้แหละเงินมีแค่นี้แหละให้ผมนี่ต้องการที่จะบ่งบอกอะไรเอ่ยต้องการบอกให้รู้ว่าคนที่มีจิตวิญญาณเรื่องการด่าว่าเนี่ยบางครั้งไม่ใช่คนที่มีการศึกษาสูงบางครั้งไม่ใช่คนที่ว่าพูดปราศัยเก่งแต่ที่สำคัญเป็นคนที่มีหัวใจมุ่งมั่นคนที่ผมเล่ามาเนี่ยกลางคืนไม่เป็นการนอนถ้าจะนอนถ้าเขาจะเดินทางเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วอาจารย์เราไปได้ว่าหมู่บ้านนั้นก่อนผมว่าอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้เช้าตื่นเช้ามาหาไม่เจอเขาเดินตั้งแต่หลังเที่ยงคืนขับรถตามไปทันสายๆเขาไปเดินยังไม่ถึงระยะทางจากที่อยู่ไปยังหมู่บ้านนั้น30กิโลทางเรียบ20ขึ้นเขาอีก10กิโลไปทันปลายเดินไปนะครับเขาไม่อยากจะรอถึงรุ่งเช้าอันความมุ่งมั่นหนึ่งนะครับเรื่องกินบางทีเขาลืมแล้วว่าวันนี้ทานข้าวหรือยังตอนเช้าตอนเที่ยงทานหรือยังผมนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายขับมอเตอร์ไซค์เขาซ้อนท้ายมาผมต้องเอามือจับดูว่าข้างหลังเนี่ยเขานั่งยังนั่งอยู่หรือเปล่าเบามากน้ำหนัก40กิโลต้นๆ นะครับ40กิโลต้นๆความมุ่งมั่นเขาคือเรื่องการเผยแพร่การรับอิสลามส่วนเรื่องความกันดารของพื้นที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับหน้าฝนเนี่ยทางเละตุ่มเปะไฟฟ้าไม่มีนะครับไฟฟ้าไม่มียุคนั้นโทรศัพท์มือถือมีของเสียบางคนมีน้ำหนักประมาณ5กิโลนะครับคิดว่าคนรุ่นนี้อาจจะเกิดไม่ทันโทรศัพท์มือถือมีน้ำหนัก5กิโลพอวิทยุทหารนะครับถ้าเราช่วยถือเนี่ยเท่เต็มที่แล้วแต่ว่าหนักมากนะครับเวลานี้มีแขกผู้ใหญ่มาเยี่ยมเขาจะมีโทรศัพท์มือถือหนักมากนะครับความกันดานไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนที่มีหัวใจทำงานในเรื่องนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีความพร้อมขึ้นมาเยอะนะครับความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องสารอุปโภคต่างๆมีความพร้อมขึ้นมาเยอะการทำงานเผยแพร่อิสลามจำเป็นจะต้องตามไปเหมือนกันมีบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีความเจริญแล้ว
คนชาวเขาเขาไม่ใส่ใจเรื่องอิสลามไม่ใช่นะครับอิสลามมันอยู่กับความเจริญนั่นแหละนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ตอนนี้ว่านะครับการเผยแพร่อิสลามในยุคปัจจุบันนั้นมันง่ายในเชิงการเผยแพร่เนื่องจากบริบทของสังคมไม่เหมือนกับสมัยนบีง่ายในเชิงการเผยแพร่แต่ยากในการอบรมในการขัดเกลาให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับคนเยอะแยะทีเดียวกล่าวกะลิมะฮ์ชาดะแต่ว่าไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการอิสลามนี่คือความยากง่ายของยุคปัจจุบันที่ต่างจากในสมัยก่อนประการถัดมาก็คืออิสลามนั้นเหมาะกับคนทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มทุกเผ่าพันธุ์นะครับทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มแต่ถ้าหากว่าเราเปรียบเสมือนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับต้นไม้นะครับต้นไม้บางชนิดมันขึ้นกลางทะเลทรายปลูกได้กลางทะเลทรายบางชนิดปลูกในน้ำได้บางชนิดปลูกโดยไม่ต้องใช้ดินบางชนิดผมเห็นที่ทางด่วนยกระดับรามคำแหงเนี่ยทางด่วนว่าทางยกระดับผมมองจากข้างล่างขึ้นไปมีต้นไม้ขึ้นที่ทางยกระดับข้างบนดินมีไหมไม่มีแต่มันขึ้นได้อิสลามเนี่ยเป็นเสมือนต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มเผ่าเพียงแต่ว่าวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาต่างกันครับปลูกที่ทะเลทรายคนอาหรับอาจจะดูแลง่ายหน่อยไปปลูกในพื้นที่กันดารห่างไกลอย่างชาวเขาต่างๆการดูแลรักษาอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานผมตั้งเป้าไว้1คน1รุ่นที่จะทำได้ต้องอาศัยเวลานานนับ10ปีนะครับกว่าจะได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับในการทำงานแล้วก็ในการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้นก็ในณปัจจุบันนี้ก็ไปไกลพอสมควรแล้วนะครับไปไกลพอสมควรก็คงจะเกิดนำไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับอาจารย์อิสมาอิลก็สะท้อนนะบางทีเราเห็นว่าทุกความยากลำบากเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะที่มันจะมีสิ่งที่เหนือความเป็นปกติหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์เมื่อกี้อาจารย์บุคอรีเนี่ยท่านก็นะครับรีเฟอร์เครดิตไปให้กับพัจจินาวาฟลอยยะคัมนะฮะมาเจออีกท่านหนึ่งคืออาจารย์อิสมาอิลเนี่ยชื่อท่านยะกูบใช่ไหมฮะยะกูบหรือยูซุฟนะฮะเขาชื่อยูนุสเจปจอนชื่ออิสลามชื่อมันมีสองพี่น้องยะกูบกับยูซุฟยะกูบนะครับยะกูบนะฮะแต่เป็นยะกูบและยูซุฟนี่พ่อกับลูกก็เป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษที่อัลลอฮ์ได้คัดเลือกนะครับแล้วก็ฟังดูจากพฤติกรรมหรือว่าบรรดาวีรกรรมที่ท่านยะกูบบอกเนี่ยถ้าใช้มาตรฐานของปัจเจกปกติเนี่ยจะดูเหมือนเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่น่าคบด้วยคนอะไรไปเดินอาจารย์ลองดูนะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนแล้วเดินคนอะไรเนี่ยมาพูดจาก็ไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ก็คนอะไรนี่แหละที่เอาอิสลามที่เอาสวรรค์ไปให้กับคนมาอัพข่าวขอแทรกนิดหนึ่งครับผมเคยถามว่าเคยมีลูกมีเมียไหมมันบอกไม่มีน้องชายต้องมายืนยันว่ามึงเคยมีเมียมาแล้วจำได้ไหมครั้งนั้นที่นั่นที่นั่นที่นั่นนี่คือวีรกรรมของเขานะครับถึงได้บอกว่าเรื่องที่เขาจำไม่ได้บางเรื่องเขาจำไม่ได้เรื่องที่เขาจำแม่นก็คือจำแม่นแต่คนประเภทนี้เนี่ยยังทำงานอิสลามได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็มันเป็นจุดร่วมนะคือผมเชื่อนะว่าเขาไม่เคยโกหกเขาพูดตอนนั้นก็คือความจริงที่ใจเขารู้เท่านั้นนะครับมาถึงอาจารย์อีกคนหนึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพเห็นหลายเวทีแต่ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยอยู่นอกเวทีก็เยอะนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการตัรบียะห์สูงมากจนไอ้แรงผลักดันความอึดอัดเนี่ยทำให้ท่านอาจารย์อนัตอมัตติยกุลเนี่ยไปเปิดโรงเรียนบนภูเขาเหมือนกันบนที่สูงที่รอบบานีนะครับก็ไปมาก็อากาศก็ค่อนข้างดีก็ใกล้เคียงกันนั้นลองให้อาจารย์อนัตนะครับแนะนำตัวพบปะกับท่านพี่น้องแล้วก็เกริ่นนำเรื่องของทัศนติหรือว่าความรู้สึกอาจารย์ต่อคำว่าชาวเขาครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับก็ในค่ำคืนนี้เราก็มาทุ่มเทความคิดและก็รับฟังประสบการณ์ของอาจารย์ที่ได้ไปทำงานในพื้นที่นะครับที่ลูกหลานอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยยังมีความต้องการจะรู้จักอิสลามนะครับก็เข้าสู่เนื้อเรื่องสู่ประเด็นเลยแล้วกันว่าในอันนี้ก็คือเราชื่นชมความวิริยะความเพียรความเสียสละความทุ่มเทที่พี่น้องมุสลิมบางคนเนี่ยอาสาสมัครทั้งๆที่
ที่ไม่ต้องไปทำก็ได้ใช่ไหมบางคนไม่เคยนึกด้วยซ้ำแล้วก็ที่น่าสลดใจก็คือบรรดามุสลิมที่มีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยที่จะต้องรับผิดชอบอะทำงานกับมหาดไทยอย่างเงี้ยทำงานกับบ้านเมืองอย่างเงี้ยกับปรากฏว่าในตารางของงานเนี่ยไม่มีเรื่องแบบนี้ครับมีแต่เรื่องต้อนรับนักการเมืองอะไรเงี้ยมีแต่เรื่องไปจะนัดไปเยี่ยมเข้าพบรัฐมนตรีคนนู้นคนนี้อะไรต่างเพราะฉะนั้นในนี่คือบทบาทของอามานะว่าคนที่มีศักยภาพมีช่องทางอยู่กับภาครัฐหรือทำงานประสานกับภาครัฐแล้วก็เป็นผู้ที่อาสาสังคมที่จะมาเป็นเหมือนกับกรรมการอิสลามมันคือคนทำงานอิสลามประสานระหว่างชุมชนมุสลิมกับรัฐบาลเนี่ยในภาพรวมไม่ใช่ทุกท่านนะครับบางท่านก็คิดฟิกเกตอยู่ตลอดแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยไม่รู้บางคนอาจจะไม่รู้จักปากกยอมันคืออะไรเขาอาจจะไม่รู้จักเลยซ้ำนะแต่รู้จักชื่อนักการเมืองอ่ะตอนนี้ใครกำลังโผล่ใครกำลังจะมาพรรคไหนจะมาตอนนี้ก็จะรู้จักดีนะครับดังนั้นเมื่อพูดเช่นนี้ก็ผมในฐานะแบบพูดแบบวิชาการว่าถ้าเราไปเทียบกับการทำงานของกลุ่มชาวพระคัมภีร์อาลุนกิตาบเนี่ยเวลาเรานึกจะทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูและไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์ประสบการณ์ความสำเร็จและความล้มเหลวของเหมือนกับคู่แข่งอ่ะเราก็ทำเราไปนี่คือปัญหาของเรานะอย่างหนึ่งแต่เราต้องเข้าใจว่าเวลาที่อาลุนกิตาบหรือชาวพระคัมภีร์มองบรรดาผู้คนบนเทือกเขาเนี่ยเรามองแค่ไหนเรามองแค่พื้นประเทศไทยถูกไหมมุสลิมในเมียนมาก็มองแค่ภาคเหนือของเมียนมาแต่เวลาคนที่อยู่ในยุโรปอะกรุงอะไรก็แล้วแต่นะกรุงโรมกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบเรามุสลิมเองอะเมื่อตกเป็นขอบผมพูดตรงๆนะตกเป็นขี้ข้าฝรั่งนะฝรั่งขีดพรมแดนให้มุสลิมก็สูญสิ้นนัยยะของลาอิลาฮิลลอฮ์ในด้านที่ว่าเราจะไม่พักดีต่อใครเว้นแต่ละตาลาแต่ปรากฏว่ามุสลิมก็พักดีต่อสิ่งที่ตะวันตกขีดเป็นพรมแดนไว้บรูไนก็ไม่เข้าไปยุ่งกับอินโดก็ไม่เข้าไปยุ่งกับมาเลนี่เป็นต้นหน้าที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตะวันตกขีดไว้เนี่ยกลายเป็นภาระเป็นวาญิบที่มุสลิมต่ออัดอย่างมากแต่พอไปลองดูฝรั่งเนี่ยฝรั่งเองที่เป็นคนขีดพรมแดนให้เราเนี่ยขีดอินเดียเนี่ยอินเดียเนี่ยขีดพรมแดนในส่วนที่เป็นจังหวัดของพม่าไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยรัฐอัสสัมรัฐเมฆลายาเมฆลายาก็คือแผ่นดินที่ชนกับเมฆความสูงอะเมฆลายาเมฆอาลัยวิทยาลัยอย่างเงี้ยก็คืออาคารที่มีวิชาความรู้เพราะฉะนั้นเมฆลายาก็คือพื้นที่ที่ชนกับเมฆแล้วก็เมฆลายาแล้วก็อัสสัมมณีปุระภาษาไทยเนี่ยมณีแก้วมณีนะมณีปุระ 3-4 รัฐเหล่านี้ได้มาจากพม่าอยู่ต้นแล้วก็ชิดกับพรมแดนจีนอีกแล้วก็มาชิดกับลาวถูกไหมทางภาคเหนือของลาวแล้วก็ไทยตรงนี้แหละ12ปันนาทั้งหมดดังนั้นเวลาที่เขามองเขาไม่ได้มองเป็นประเทศแต่เวลาเขาทำงานเผยแพร่ศาสนานาซอรอเนี่ยเขาเผยแพร่เลยว่าคนที่มีเผ่าพันธุ์แบบม้งเนี่ยอยู่ในกี่ประเทศและก็ไม่ได้มองว่าต้องขึ้นไปจากท่าเรือคลองเตยขึ้นไปหาม้งมองว่าไปลงเครื่องที่เวียงจันทน์แล้วไปหาม้งไม่ครับเขาไปจากอินเดียเพราะอินเดียเนี่ยอังกฤษปกครอง200ปีมีมิชชันนารีทำงานอยู่นานแล้วไงเพราะฉะนั้นแล้วเขามองว่าเป็นคนเผ่าเดียวกันเป็นครอบครัวเป็นเชื้อสายเป็นลูกหลานเขาขีดเลยว่าพื้นที่ระหว่างอินเดียสิกขิมเนปาลภูฏานมาจนถึง12ปันนาจีนภาคเหนือของเวียดนามลาวและเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศเดียวกันเป็นประเทศของคนพวกนี้เป็นพื้นที่ทำการเป็นพื้นที่ทำการและคนที่เขาทำการด้วย
เป็นเผ่าเดียวกันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันซึ่งอันนี้จินตนาการเราไม่มีด้วยซ้ำนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมก็เคยเจอกับมิชชันนารีของชาวพระคัมภีร์ตอนสมัยเป็นนักเรียนที่อินเดียเขาไปประชุมที่กรุงเทพท่านก็คุณทำงานอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียชิดกับพรมแดนพม่าไม่ไปประชุมที่กรุงเทพอ่ะว่าเพราะว่าพวกเขาทำงานเผยแพร่แก่ชาวเขาเอ้าแล้วไปทำไมกรุงเทพอ่ะเราก็จินตนาการเราคุณอยู่ตรงตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียติดกับพม่าเขาบอกคืออย่างนี้เขาเป็นคนที่พูดภาษากลุ่มเดียวกันชาติพันธุ์เดียวกันหน้าตาแบบเดียวกันวัฒนธรรมแบบเดียวกันนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมแนะนำเสมอว่าวิริยะที่มุสลิมเราทุ่มเทไปเมื่อกี้บังยากบยูซุปอะไรเนี่ยขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนมากมายแต่เราควรมีองค์กรที่ก้าวเข้ามารับอามานะนี้สักทีหนึ่งไม่เสียทีหนึ่งเรายังไม่ศึกษาเลยว่าปากากยอเนี่ยภาษาที่เขาพูดมันคืออะไรปากากยอมีกี่ถิ่นมีที่ไหนมั่งนี่เป็นต้นเราจะได้รู้ว่าถ้าปากากยอในพม่ารับอิสลามไหมเรายังไม่รู้เลยปากากยอในพื้นที่12ปันนามีไหมเพราะฉะนั้นคือว่าสิ่งนี้ไม่ใช่บุคคลทำบุคคลที่ทำเนี่ยได้รับรางวัลอยู่แล้วอาจารย์ขึ้นไปทำทุ่มเทมันแต่ปี35ใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกไหมครับแต่การขับเคลื่อนขององค์กรทางสังคมควรจะมีเริ่มสะสมหนังสือที่เกี่ยวกับปากากยอสร้างองค์ความรู้แล้วองค์ความรู้สมัครแล้วก็จะเทรนว่าใครทำงานกับปากากยอใครทำงานกับมงใครทำงานกับเยาใครทำงานกับจีนในประเทศไทยสังคมจีนเนี่ยวิธีที่จะเข้าไปพูดกับจีนในประเทศไทยเช่นไปเคาะประตูตามเยาวราชเนี่ยคุณจะทำยังไงเราจะไม่มีความเชี่ยวชาญเราจะเข้าไปนั่งคุยกับฤาษีดาบทนักบวชตามอารามเนี่ยเราจะไปเริ่มคุยอะไรอันนี้เป็นตอนนี้คือความเห็นเพราะฉะนั้น เช่นเดียวกันก็คือว่าเวลาเรามองเนี่ยเหมือนกับแต่เดิมเนี่ยตรงนี้รางความแหงเนี่ยแต่เดิมเราอยู่ที่บ้านเราน่ะถือเอาคลองเป็นหลักหน้าบ้านมัสยิดจะอยู่ริมคลองหมดไงแล้วก็บ้านก็อยู่ตามคลองปลายที่น่ะเป็นที่นาใครจะเข้าไปแต่ปรากฏว่าพอตัดถนนรามคำแหงสร้างที่แสดงสินค้าที่ต่อมายกที่แสดงสินค้านี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยกลายเป็นว่าโลกกับตลปัดก็คือพื้นที่หน้าบ้านกลายเป็นหลังบ้านพื้นที่คลองกลายเป็นหลังบ้านและก็ถนนกลายเป็นหน้าบ้านที่ผมกำลังเล่าคืออะไรก็คือเวลานาซอรอที่ทำงานจากกรุงโรมหรือว่าอเมริกาเนี่ยเขามองพื้นที่เหล่านี้เขาไม่ได้มองแบบเราเขามองตามความเป็นจริงก็คือเรามองว่าไทยก็ทำในเขตไทยด้าว่าในพม่าก็ทำในเขตพม่าด้าว่าในลาวก็ทำในเขตในลาวแต่เขาไม่ได้มองแบบเราเพราะเรามองหลังจากถูกครอบงำความคิดว่าหน้าบ้านคือถนนนี้แต่เขามองจากความเป็นจริงก็คือเข้าจากอินเดียทะลุเข้าไปยังดินแดนของชาวเขาเหล่านี้ทั้งหมดนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า เราควรให้การสนับสนุนเราควรให้กำลังใจและคนที่จะก้าวเข้ามาช่วยดันช่วยพยุงแต่ไม่ใช่บุคคลนะเพราะนี่พอจบเวทีจบแล้วก็กลับไปบ้านถูกไหมพรุ่งนี้ก็ไปอากิก็สิบโมงอากิก็เย็นก็มีงานแต่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราให้ความคิดได้แต่ผมคิดถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีใครก้าวเข้ามาถ้าไม่ใช่องค์กรที่ทำงานกับรัฐกึ่งรัฐก็ควรจะเป็นองค์กรชาวบ้านที่อาสาเข้ามาถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าองค์กรใดทำแล้วสำเร็จแล้วก็เงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาตอนนั้นอาจจะมีคนทำเรื่องนี้เยอะเลยเหมือนกับที่เราเปิดร้านอาหารพอเปิดกันหมดเลยใช่ไหมถนนคูซ้ายคูขวาเปิดกันหมดหรือว่าเป็นเทรนใช่ไหมหรือว่าอะไรนะตัดเสื้อผ้าก็จะโอ้ทำเสื้อผ้าเหมือนกันหมดเลยซึ่งใช่ดังนั้นผมคิดว่าเราจึงควรทำการศึกษา
และควรจะมีองค์กรที่ก้าวเข้ามาทำงานด้านนี้อย่างจริงจังเพื่อพยุงเพื่อเกื้อหนุนบรรดาพี่น้องเราที่ไปทุ่มเทไว้นับเป็น10ปีมาแล้วอาจารย์อนัทเนี่ยถ้าจะร่วมคำก็คืออาจารย์เนี่ยเขาจะมองในเชิงของการต่อยอดบรรดาวีรชนทั้งหลายผู้กล้านะครับตั้งแต่ยิมนับตั้งแต่ท่านยาโคบเนี่ยเหมือนกันเป็นคนที่นำหน้าถางแผ่วถางป่าที่มันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปเกี่ยพื้นดินอะไรอาจารย์อนัทได้มองว่าสิ่งสำคัญในเรื่องของการที่จะต่อยอดเนี่ยก็คือวิธีการคิดมุมมองยุทธศาสตร์อาจารย์นำเสนอในเรื่องขององค์กรที่มีความรับผิดชอบความเข้าใจแล้วก็เป็นองค์กรที่ใครๆก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยความสามารถที่เขามีได้แล้วก็จะทำให้ป่าที่บรรดาวีรชนได้แผ่วถางเนี่ยก็จะก้าวหน้าขึ้นไปโดยอาจารย์ย้ำอยู่อย่างนึงครับที่น่าสนใจคือต้องศึกษาความสำเร็จความล้มเหลวประสบการณ์ของบรรดาผู้ที่ทำงานเผยแพร่ไม่จำเป็นแค่เฉพาะเรื่องของมุสลิมเท่านั้นอาจารย์ได้ยกกรณีในเรื่องของมิชชันนารีในศาสนานซอรอนะครับแวะมาที่อาจารย์บุคอรีนะครับเมื่อกี้อาจารย์อนัทได้ต่อยอดขึ้นมาแสดงว่ามันยังมีโอกาสอีกเยอะโอกาสที่ฮาจีมานะไปทำเขาก็มองเห็นโอกาสที่ทางอาจารย์อิสมาเอลไปถึงแม้ปี35เขาก็มีโอกาสอาจารย์อนัทมาดยากุลเขาบอกเนี่ยยังมีโอกาสอาจารย์บุคอรีจะต่อยอดโอกาสอย่างนี้ได้ยังไงจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ไปทำมาครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เป็นการเปิดมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับจากที่ดร.อนัสอมาตยกุลได้หยิบยกนำเสนอนะครับในส่วนของการปรับเรื่องของ mindset เรื่องของกระบวนความคิดนะครับที่เราโดนครอบงำมาระยะยาวจริงๆต้องยอมรับเลยนะครับการทำงานเนี่ยนะครับเราก็จะมีการแบ่งเขตว่าเราอยู่เขตตรงนี้เราก็ทำแค่ตรงนี้เราอย่าไปล้ำเขตเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของเราก็จะมีมุมมองลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งเรื่องของการทำงานนะครับหรือว่าทิศทางงานดาวะสำหรับชาวเขาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตได้โฟกัสในส่วนของทางกองทุนบ้านสันตินะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านับเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ทางผู้มีประสบการณ์ดร.อนัสอมาตยกุลนะครับแล้วก็อาจารย์อิสมาเอลนะครับได้มาแนะนำประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้อย่างกว้างขวางนะครับในส่วนของกองทุนบ้านสันตินะครับตามที่เราได้เกริ่นกับท่านพี่น้องไปนะครับว่าเราได้มีการทำงานเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลาเนี่ยเป็น10ปีแล้วเริ่มต้นจากที่อากงหรือว่าฮจินาวาฟนะครับได้เดินหน้าในการทำงานโดยที่ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าแกทำยังไงวิธีการทำงานของแกเนี่ยนะครับแกก็ไปของแกคนเดียวแหละครับไปทำไงครับไปถึงพื้นที่เนี่ยแล้วก็บอกว่าไปเที่ยวกรุงเทพไหมมีใครอยากจะไปศึกษาอะไรในกรุงเทพบ้างเดี๋ยวเขาให้ตังค์ตรงๆเลยครับเซลเป็นเซลเซลเลยนะครับคือจะปิดการขายด้วยกับการมาสิมาศึกษาสิเดี๋ยวเขาให้ตังค์แสดงว่าแกเนี่ยนะครับลึกๆเนี่ยรู้ว่ามันมีสัจธรรมอะไรอยู่ในอิสลามแต่พูดไม่เก่งนำเสนอไม่เก่งเหมือนที่อาจารย์สมานได้บอกนะครับว่าบางทีเนี่ยคนที่จะทำงานศาสนาเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์คัดเลือกเนี่ยไม่สนว่าจะมีองค์ความรู้มากมายขนาดไหนแต่ขอให้มีใจและเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้คัดเลือกแล้วเนี่ยเขาจะทำได้และเขาก็ทำได้ครับคงทำได้ก็พามานะครับคนที่อากงได้ชวนมานะครับแล้วก็มาเข้ารับอิสลามที่กรุงเทพเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ10คนได้ประมาณ10คนได้แต่ไม่ได้รอบเดียวนะครับรอบแรกเนี่ยอาจจะมา2คนรอบหลังอาจจะมา3คนแต่มันมีรายละเอียดของมันอยู่พอมาแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นไปได้ว่ากระบวนการการดะวะที่มันไม่ได้รับการสานต่อเนี่ยนะครับมันจะมีอุปสรรคของมันอยู่มาแล้วเนี่ยนะครับคนไม่เข้าใจว่าอากงเอามาทำอะไรเอาคนปากยอเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยมาทำอะไรใส่แต่งตัวเนี่ยก็ไม่เหมือนคนกรุงเทพหน้าตาเนี่ยก็ไม่เห็นดูอยากจะศึกษาเรื่องราวของอิสลามเลยนะครับหลายๆปัจจัยนะครับทำให้งานดาวะบางจุดเนี่ยเกิดข้อบกพร่องและเกิดอุปสรรคนะครับยกตัวอย่างเช่นพาเขาเข้ามาศึกษาอิสลามแล้วเขาเริ่มมาละหมาดแล้วครับพอมาละหมาดในซอฟนะครับปรากฏว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องอิสลามเนี่ยไปบอกว่าเขาเนี่ยมาเล่นมาเอาตังเอาไปสบประมาทเลยสบประมาทเขาแล้วก็บอกมาแบบนี้ไม่ได้จริงจังหรอกในการที่จะมาศึกษาอิสลามกลับเลยครับกลับแล้วยังไม่จบนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพเกิดขึ้นที่กรุงเทพครับแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยครับเราเพิ่งจะรู้มาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองว่าคำสบประมาทที่ถูกกล่าวเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ย
วันนี้เขายังจำได้อยู่เลยครับเป็นแผลเลยเป็นแผลเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่เขาโดนสบประมาทว่าคนพวกนี้ไม่เอาจริงจังกับอิสลามหรอกคนพวกนี้คนที่ปากกยอแล้วก็อากงพามาแล้วก็มาเรียนรู้อิสลามเนี่ยไม่จริงจังกับอิสลามหรอกเขาก็กลับไปครับกลับไปบอกกับคนในพื้นที่ที่เป็นปากกยอด้วยกันเนี่ยว่าคณะกรรมการอิสลามบอกว่าพวกเราไม่ดีซุบฮานัลลอฮ์นั่นหมายความว่ากำลังสร้างความเสียหายให้กับเผ่าปากกยอทั้งหมดเลยนะครับแล้วความเสียหายที่อิสลามเนี่ยกลายเป็นมุมลบที่เขามองนะครับเขาไปกระจายข่าวต่อจนกระทั่งหลายๆครั้งที่เราเข้าไปก็รู้สึกเอ๊ะทำไมคนเขามองเราแปลกอ๋อเป็นโดมิโนเลยนะเป็นโดมิโนครับผมเองนี่ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่เรากำลังประสบและเราก็ไม่รู้คำตอบจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเฉลยเองเขาบอกว่าเขาสัมผัสกับคณะกรรมการอิสลามมาแล้วซึ่งเขาไม่มองว่าคนหนึ่งที่พูดเนี่ยเป็นแค่ประชาชนที่นับถืออิสลามแค่คนเดียวแต่เขามองว่านี่คือคณะกรรมการอิสลามเพราะเนื่องจากที่เขามาเนี่ยคือศูนย์กลางอิสลามพื้นที่นะครับที่อากงพามาเรียนรู้พามาศึกษาพามาใช้ชีวิตเนี่ยคือศูนย์กลางอิสลามผมไม่ได้ตำหนิในเรื่องของสถานที่แน่นอนนะครับแต่กำลังจะบอกว่าคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอได้ไปอยู่ในศูนย์กลางอิสลามเนี่ยเขาเข้าใจว่าคือคณะกรรมการอิสลามโดยไม่มีการแยกโดยความเข้าใจโดยความเข้าใจนะครับไม่มีการแยกว่าอ๋อคนนี้เป็นคนแวะมาละหมาดเฉยๆไม่มีครับเขาไม่เข้าใจครับแต่เขาเข้าใจตีภาพรวมไปเลยว่าอิสลามมองว่าปากกยอไม่ดีเสียหายเลยครับดุตานัสสร้างความเสียหายทันทีเลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้มาระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่เรามีโอกาสเนี่ยอัลเลาะห์เปิดทางแล้วก็ให้ทางออกกับเราในหลายๆเรื่องนะครับผมมองว่า1ในเขาเรียกว่าคีย์สำคัญที่จะไขสู่ประตูการสำเร็จในการดาวะห์เนี่ยนะครับผมนึกถึงนบีนูห์อะลัยฮิสลามนะครับท่านนบีนูห์อะลัยฮิสลามนะครับเป็น1ในบุคคลที่การดาวะห์ของท่านในระยะเวลา950ปีนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าท่านล้มเหลวถ้ามองเรื่องปริมาณนะครับจะมองว่าท่านล้มเหลวทำไมล่ะครับ950ปีนบีนูห์ดาวะห์หรือว่าเชิญชวนคนเนี่ยมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์กี่คนจากการบันทึกของอิหม่ามอิบนุกะซีรเนี่ยนะครับ80กว่าซุบฮานัลลอฮ์นั่นหมายความว่า10ปียังไม่ได้คนเลยครับคือถ้า90 95เนี่ยมันก็จะ10ปี1คนใช่ไหมครับนี่80กว่าแสดงว่า10ปียังไม่ได้1คนผมก็เลยมองว่าอ้าวแล้วนบีนูห์ดาวะห์ยังไงทำไมไม่ประสบความสำเร็จหรอคำตอบคือไม่ครับวะมาอะลารอซูลอิลลัลบะลาอุลมุบีนไม่เป็นหน้าที่ใดๆที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้กับบรรดารอซูลนั้นยกเว้นการตับลีกการเผยแพร่การบอกกล่าวด้วยหลักฐานที่ชัดแจ้งดังนั้นผมมองว่านี่เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่เราไม่มีเขาเรียกว่ากรอบปิดกั้นในการทำงานศาสนาทุกคนทำได้หมดแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยสำคัญจะทำยังไงให้มันเกิดองค์ความรู้ทำยังไงให้มันเกิดคุณภาพนะครับคือการสร้างองค์ความรู้อย่างที่ดร.อนัสได้หยิบยกนำเสนอมาอันนี้น่าสนใจมากแล้วผมก็มองในภาพรวมนะครับว่าการที่เราได้เข้าไปคุกคีมากขึ้นทำให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นในพื้นที่ปากกยอเองนะครับอันนี้ในมุมอาจจะออกแนวการเมืองนิดหนึ่งนะครับเขามีคนที่นับถือศาสนาบรรพบุรุษดั้งเดิมคือปากกยอเลยปากกยอนี่ไม่ใช่แค่ชื่อเผ่าแล้วนะครับแต่มีความผูกพันผูกโยงเกี่ยวกับความเชื่อด้วยมีการเชื่อเรื่องของการบูชาต่อพระเจ้าองค์เดียวซึ่งเราเวลาเราไปดาวะห์เนี่ยนะครับเราเข้าใจว่าโอ้เรากำลังกำสัจธรรมในสิ่งที่เขาต้องประหลาดใจแน่ถ้าเราไปนำเสนอเรียกร้องให้เขาเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนะเรามีพระเจ้าองค์เดียวเขาบอกว่าเกิดจั่ววะเตอเกิดจั่ววะเขาบอกเขามีพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันเขามีพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันซึ่งทำให้เรารู้สึกเออประหลาดใจอ๋อแสดงว่าเขามีหลักอากีดะห์บางประการที่มันสอดรับแล้วก็สอดคล้องกับการปฏิบัติของเราอ่ะประเด็นที่1ประเด็นต่อมานะครับปากกยอหลายๆคนไม่ทราบนะครับปากกยอเนี่ยไม่ดื่มเหล้านะครับปากกยอเนี่ยไม่ดื่มเหล้าก็เป็นข้อห้ามของศาสนาเขาเลยข้อห้ามของความเชื่อของศาสนาเขาพอได้คุยนะครับก็ได้เปิดซึ่งอัลลอฮ์เปิดทางเราอย่างที่บอกนะครับว่าปีแรกๆเราไปเนี่ยเราไปแบบเผลอๆเขาก็ยังมีกำแพงกับเราอยู่พอหลังจากที่เราได้เข้าไปบ่อยขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นนะครับจนกระทั่งเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับเรามีโอกาสได้ไปนั่งกับระดับฤาษีระดับแกนนำของเผ่าของหมู่บ้านเขาเนี่ยนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งเขาก็เผยอะไรที่เป็นความเชื่อหลักศรัทธาของเขาเนี่ยมาให้พวกเราได้เห็นภาพมากมายคือตอนที่สื่อสารภาษาไทยครับโอเคครับอาจารย์ต่อเลยซึ่งเขามีภาษาปากกยอเขามีภาษาของเขาเฉพาะเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างคำว่าพระเจ้าเนี่ยเขาใช้คำว่าเกจูวะแปลว่าพระเจ้าเกจูวะแปลว่าพระเจ้านะครับอันนั้นครับเรื่องของภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้สามารถเข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นเวลาเจอหน้ากันเนี่ยลองสื่อสารภาษาเขาเหมือนกับฝรั่งพยายามพูดภาษาไทยมันน่ารักครับ
มันจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดกันเห็นถึงความพยายามของเราด้วยในการที่จะเข้าหาเขาเราเองนะครับในฐานะที่เราได้เข้าไปเยือนเนี่ยก็พยายามศึกษามาเมือนตาดื้อแหละทำอะไรอยู่นะครับนี่เป็นภาษาที่เขาใช้กันโอชูวะสบายดีไหมนะครับและเลือหล่อไปไหนกิเลเดอร์กลับบ้านเป็นศัพท์พื้นฐานนะครับที่เราพยายามที่จะส่งภาษาแล้วก็สื่อสารกับเขานะครับจนกระทั่งมันเปิดครับตอนนี้หลายๆคนนะครับจากทีมงานของกองทุนบ้านสันติเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งในบ้านของพี่น้องที่นั่นเนี่ยได้ทุกคนหลายๆคนอาจจะมองโอ้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องแปลกจริงๆไม่ใช่ครับความเป็นธรรมชาติของคนที่ผูกพันกับธรรมชาติเนี่ยเขาไม่มีกำแพงเขาไม่ขี้ระแวงไม่เหมือนคนกรุงเทพเขาบ้านเขาไม่มีรั้วด้วยไม่มีรั้วครับ okay. ไม่มีกุญแจล็อกประตูไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สามารถเข้าไปนั่งแล้วก็ไปสนทนาพูดคุยปรากฏว่าสิ่งที่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการดาวะที่สำคัญนะครับในการที่เราได้ดำเนินกิจกรรมเรื่องของการดาวะมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับพร้อมกับการเก็บองค์ความรู้ต่างๆตามที่ดร.นัสได้แนะนำมานะครับผมมองถึงจุดใหญ่เลยนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะมีการให้การสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเหมือนกับที่หนึ่งในแผนงานนะครับของสมเด็จย่านะครับท่านได้มีการสร้างโรงเรียนที่มาจากแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับโครงการแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเข้าไปทุกดอยเลยนะครับเข้าไปทุกดอยเลยนะครับแล้วชาวพระคัมภีร์เนี่ยนะครับก็เข้าตามไปเช่นเดียวกันเขาก็จะมีห้องสมุดมีหนังสือที่เขาได้ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเฉพาะไปตั้งตามจุดต่างๆที่เป็นโรงเรียนผมมองว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่น่าสนใจมากแล้วมันก็ส่งผลทำให้เด็กๆเนี่ยนะครับก็ได้เรียนรู้ได้รับประโยชน์ทั้งดุนยาเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับแล้วก็สอดแทรกเรื่องหลักความเชื่อเนี่ยไปในนั้นด้วยเด็กๆก็เริ่มเอาสนใจตอนแรกๆเราไปเนี่ยไม่มีนะครับเรื่องของวันปีใหม่เรื่องของหลังๆเริ่มมีแล้วมันสอดแทรกไปในสื่อต่างๆที่เขาได้สัมผัสนะครับเราก็เลยมองนะครับว่าทิศทางการดาวะเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่น่าจะสำคัญเนี่ยนะครับให้มุ่งไปจุดหลักๆที่คนที่นั่นเนี่ยได้คุกคีอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์ซึ่งในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีธีมของกองทุนบ้านสันติหรือการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมุ่งเน้นไปในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนื่องจากมีระบบดอกเบี้ยเข้าไปและเขารู้สึกว่าเขาเริ่มประสบความเดือดร้อนแล้วเราเริ่มเอาอิสลามเนี่ยไปบอกกล่าวไปสอนว่าอิสลามเนี่ยห้ามดอกเบี้ยเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแบบนี้นะมันสร้างความอาธรรมแบบนี้นะประโยชน์เนี่ยกระจุกอยู่ที่คนที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ความเดือดร้อนกับกระจายไปทั่วหมู่บ้านนะครับมันเริ่มมีแล้วลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากทางโครงการนะครับที่เราได้เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับทิศทางในการดาวะนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยมักจะมีเขาเรียกนะครับจิ๊กซอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเผยให้เห็นว่ามันมีช่องทางนี้อีกนะในการที่จะต้องทำงานยังมีช่องทางนี้อีกนะในการที่จะต้องให้การช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับระดับหัวหน้าเผ่าและเขาเนี่ยได้ยอมให้เราเนี่ยตอนแรกๆนี่ถึงขั้นถือปืนขู่กันเลยนะครับไม่อนุญาตให้อิสลามมาเผยแพร่เลยช่วงแรกๆเลยเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยขาดประสบการณ์แล้วก็ทะเลทะล่ามากไปนิดนึงนะครับอยู่ๆไปถึงจะไปสร้างมัสยิดเลยครับอันนี้ผิดแน่นอนนะครับซึ่งแรกๆด้วยกับประสบการณ์ที่อาจจะยังด้อยของเรานะครับก็ไปทำในสิ่งที่อาจจะเกิดความไม่เหมาะสมนะครับจนกระทั่งมีการประชุมกันเลยประชุมกัน12หมู่บ้าน13หมู่บ้านนะครับของบรรดาเหล่าฤาษีทั้งหลายนะครับว่าจะให้อิสลามเนี่ยมาเผยแพร่มั้ยผลสรุปด้วยกับการเปิดทางจอล้อนะครับว่าไฟเขียวอิสลามสามารถเข้ามาได้เหมือนกับบรรดาชาวพระคัมภีร์ที่มีโอกาสได้เข้ามานะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยทำให้หลายๆหมู่บ้านเนี่ยนะครับเรียกหมู่บ้านที่เราได้เข้าไปครั้งแรกที่อากงหรือฮัจญ์นาวัฟนะครับได้ไปปักธงที่นั่นเนี่ยนะครับว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านมุสลิมทั้งที่ยังมุสลิมยังน้อยนะครับถ้าจะเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยที่แบบว่ายังมั่นคงแล้วก็ยังศรัทธาอยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีประมาณไม่ถึง10ด้วยซ้ําครับแต่คนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยมากกว่า10แน่นอนแต่คนที่มั่นคงนี่อาจจะมีน้อยแต่คนในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับเขากล่าวแล้วว่าถ้าจะหามุสลิมนะไปที่หมู่บ้านกุยเคอก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราได้สร้างเหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์เนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่อาจจะยังไม่มีองค์กรหรือยังไม่มีโรงเรียนหรือว่าหลักสูตรในการที่จะบริหารกิจการในส่วนตรงนี้นะครับแต่มันเป็นก้าวแรกๆนะครับที่เรานั้นได้เริ่มต้นไปแล้วนะครับและอินชาอัลเลาะห์ครับจากองค์ความรู้ต่างๆที่คณาจารย์ได้มาให้ความรู้ในเวทีแห่งนี้นะครับผมเชื่อว่าทางกองทุนเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานขององค์กรหรือว่ากองทุนตรงนี้นะครับให้เกิดผลประสบความสำเร็จมากที่สุดครับครับอาจารย์บุคคลีก็ได้เผยให้เห็นถึงข้อคิดหลายประการจากประสบการณ์นะครับอาจารย์นัทบอกว่าเนี่ยการทำงานในเรื่องของการดะวะชาวเขาก็ดีที่อาจารย์บุคคลีบอกเนี่ยเขามีการเรียนรู้ตลอดเรื่องใดที่ทำแล้วอ่ะ
กลับมาประมวลว่ายังไม่สมควรทำเรื่องใดที่ทำแล้วมันต่อยอดไปได้แล้วก็สิ่งที่อาจารย์มุครีได้เผยออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นในเรื่องของจิตวิทยาด้วยอาจารย์แล้วก็จิตวิทยาในการอดทนสบัดจิตวิทยาในการรอคอยจากขั้นแรกเนี่ยถือขั้นถือปืนขู่ครับตอนนี้เนี่ยยื่นดอกไม้ให้ครับจนถึงท่านอาจารย์บุคคลีเองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบ้านสันติผมเชื่อนะแต่ก่อนตอนขึ้นไปเนี่ยพูดปากกายอไม่เป็นถูกต้องครับแต่พอแล้วเข้าไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนี่ยมันเขาเรียกว่าชีวิตของงานแต่ว่ามันจะซึมซับวัฒนธรรมที่เราได้ไปเข้าใจภาษาปากกายอถึงแม้จะเป็นการเบื้องต้นก็ยังเข้าใจดีกว่าผมรู้ว่าชาวปากกายอกินข้าวอย่างไรรับประทานอาหารอย่างไรรู้แม้กระทั่งในเรื่องของวิธีคิดแล้วก็สามารถเข้าถึงลึกในเรื่องของเขาเรียกว่าฐานรากดั้งเดิมของความเชื่ออันนี้ก็ถือเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ที่สามารถนำมาต่อยอดได้ว่าเราจะเรารู้แล้วว่าชาวปากกายอเนี่ยมีคุณลักษณะดังกล่าวดังต่อไปนี้เราจะสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็การใช้ตอนนี้เห็นว่าจะทำเรื่องของกองทุนไร้ดอกเบี้ยที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับครับผมมีส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าถึงความรู้สึกนะครับแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนกับให้รางวัลเราแล้วก็เป็นบททดสอบในเวลาเดียวกันด้วยนะครับอันนี้อาจจะให้ดร.นัสแล้วก็อาจารย์สมัยแอนเผื่อมีมุมมองอะไรที่จะแนะนำกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาดมากนะครับช่วงแรกๆที่เราไปนะครับแล้วก็เอาอิสลามไปบอกกล่าวเนี่ยถึงขั้นมีคนมาขู่บอกว่าพวกคุณเป็นคนดีไหมถ้าพวกคุณเป็นคนดีเดี๋ยวผีจะคุ้มครองพวกคุณถ้าพวกคุณเป็นคนไม่ดีนะเดี๋ยวพวกคุณจะโดนผีจัดการแต่คนคนนั้นเนี่ยเข้ารับอิสลามครับคนคนนั้นเนี่ยนะครับเข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดภาษาไทยได้ชัดมากอันดับต้นๆของหมู่บ้านนะครับเป็นล่ามให้เราจนกระทั่งอัลลอฮ์ประทานความเมตตามากชายคนนี้น่าจะเป็นคนแรกของปากกายอด้วยซ้ำครับได้ไปฮัจญ์ครับอัชชาอัลลอฮ์ได้ทุนของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียนะครับผ่านทางท่านอาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะครับได้ไปฮัจญ์ครับกลับมาเนี่ยเราก็มีการอบรมมีการสอนเรื่องของวิธีการดะวะมีหนังสือหลักสูตรอะไรนะครับมุสลิมในอุดมคตินะครับที่เอามาเป็นหลักสูตรในการสอนเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้บอกว่าให้มีการสอนทุกๆหลังละหมาดนะครับเริ่มมีดำริในการสร้างมัสยิดจนกระทั่งมัสยิดเนี่ยสร้างเสร็จครับเป็นมัสยิด2ชั้นนะครับอาคารไม้ไผ่แล้วก็มีเรียกว่าเสาใหญ่เนี่ยนะครับที่ได้จากต้นไม้ใหญ่ในป่าเนี่ยนะครับมาทำการสร้างจนกระทั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับตอนเปิดเนี่ยนะครับเราได้เชิญทางประธานคณะอิสลามประจำจังหวัดตากนะครับอิหม่ามกะบีรนะครับท่านได้มาเป็นแขกในพิธีนะครับรวมถึงคณะกรรมการนะครับแล้วก็อาจารย์ยาซีนสลักเพชรเนี่ยเดินทางจากสันทุซาอุดีเนี่ยไปกับเราด้วยนะครับหมายถึงว่าทิศทางมันเหมือนจะไปได้สวยแล้วครับดร.นัสครับจนกระทั่งวันนึงนะครับเราทดสอบนะครับอิหม่ามของเราที่เราได้มอบหน้าที่ให้มอบอามานะให้แล้วด้วยกับรางวัลที่เขาได้รับเนี่ยเรามองว่านี่เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์คัดเลือกเขาต้องเป็นบุคคลที่เป็นคนที่ทำให้คนในพื้นที่เข้ารับอิสลามมากขึ้นอย่างแน่นอนวันที่เราเดินเข้าไปในหมู่บ้านตอนที่ได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับมีการเปิดการบรรยายของอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปานีครับดังไปทั่วภูเขาครับซุบฮานัลลอฮ์คนลุกครับพอเราเข้าไปแล้วก็ฮัมดุลิลลาห์เราน่าจะมาถูกทางแล้วการดะวะของเราเนี่ยปักธงสำเร็จแล้วจนกระทั่งปีถัดไปนะครับได้ข่าวว่าอิหม่ามไม่อยู่แล้วไม่อยู่นี่คือไม่อยู่ในหมู่บ้านแล้วผมเอ๊ะตกใจว่าใช่หรือเปล่าเป็นข่าวลวงหรือเปล่าเพราะว่ามันโทรหากันไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปเยี่ยมถึงพื้นที่ถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าอิหม่ามไม่อยู่จริงๆมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรส่วนตัวจนกระทั่งทำให้พื้นที่ตรงนั้นที่อิหม่ามเนี่ยวะกัฟให้กับการสร้างมัสยิดครับโดนยึดครับไม่มีมัสยิดเหลือครับปีนั้นเป็นปีที่เราเนี่ยร้องไห้เลยครับทีมงานไปน้ำตาตกกันเลยครับว่าอัลลอฮ์กำลังจะบอกให้เราหยุดงานนี้หรือเปล่าเราหยุดงานนี้หรือเปล่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นการจัดการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหรือยังไงนะครับเป็นปีนึงหรือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่เราเข้าใจว่ามันน่าจะสำเร็จนะครับแต่มันก็มีจุดพลิกครับซึ่งเราคาดไม่ถึงนะครับแล้วตอนนี้ก็คืออิหม่ามเนี่ยก็ยังตามไม่เจอเลยสวนกันบ้างเชียวกันบ้างติดต่อไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มาหาเราเลยด้วยเนื่องจากมันมีปัญหาอะไรบางประการนะครับแต่ประเด็นที่กำลังจะบอกนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่พิสูจน์ว่าเราเนี่ยจะย่อท้อในการดะวะในเรื่องเราดังกล่าวหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะเผยให้กับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นี่นะครับว่าการทำงานดะวะถ้ามันง่ายเนี่ยใครๆก็ทำได้ครับ
แต่มันจะต้องมีอุปสรรคมาพิสูจน์หัวใจของเราว่าเราจะมั่นคงไหมมีอิสติกอมะไหมมีความเต็มที่ในการดะวะและมีการศึกษาพัฒนาอยู่ตลอดหรือเปล่าถ้าไม่เนี่ยคุณก็อาจจะเป็นบุคคลที่ถูกคัดออกก็ได้ครับนำเสนอประมาณนี้ครับก็เผยอีกหนึ่งรสชาติของการที่ทำงานดะวะนะครับมาที่อาจารย์อิสมาเอลครับอาจารย์อิสมาเอลมองเห็นถึงการต่อยอดหรือว่าการพัฒนาโอกาสในฐานะที่ตัวเองนี่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ทำงานมาติดต่อตั้งแต่ปี2535 4555ก็20ปีนี่จะเข้าประมาณจะเข้าเกือบ20ปีแล้วนะฮะอาจารย์พอมองเห็นในเรื่องของอุปสรรคหรือว่าจะให้บทเรียนให้เรารับทราบมาการแลกเปลี่ยนความรู้คล้ายๆกับอาจารย์บุคลียังไงครับขอเรียนเชิญครับครับการทำงานเพื่ออิสลามไม่ว่าเราจะจุดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่จะต้องเจอก็คือการทดสอบจากอัลลอฮ์ตะอาลานะครับแต่การทดสอบตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าคนทำงานดะวะห์หรือว่าดาอีเองเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับการทดสอบถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่านบีที่อัลลอฮ์ตะอาลารักมากที่สุดยังโดนทดสอบหนักกว่าเรานั่นคือต้นแบบที่เราต้องนำไปพิจารณานะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราจะไปต้องทำนะครับงานที่จะต้องทำไม่ว่าเราจะไปจุดไหนก็แล้วแต่ในการทำงานกับกลุ่มชนไหนเผ่าไหนก็แล้วแต่สิ่งต้องทำมีสองส่วนหนึ่งก็คือภาคสนามภาคสนามก็คืออาจจะเป็นการดะวะห์อาจจะเป็นการจัดกิจกรรมอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการออกไปเผยแพร่อะไรต่างๆนี่เขาเรียกว่าภาคสนามนะครับเราจะต้องทุ่มเทเหมือนกันการอบรมคนเข้ารับอิสลามต้องมาอบรมนี่ว่าภาคสนามทั้งหมดบางคนคิดว่าเราทำอย่างนี้มันสมบูรณ์แล้วไปเชิญชวนคนรับอิสลามเราทำการอบเอามาขัดเกลาเอามาให้เรียนที่กรุงเทพเอาหน่วยแพทย์เอาอะไรเข้าไปเนี่ยนั่นก็คือภาคสนามแต่อีกภาคหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือภาคการขัดเกลาจิตใจของเราเองนะครับภาคอามันอิบาดะห์ต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะครับนบีไม่ได้ใช้เวลาทุกวันทุกคืนในการเผยแพร่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าไปตลอดเรื่อยๆนะครับทั้งในภารกิจของนบีการเผยแพร่แต่ท่านต้องใช้เวลากลางคืนอยู่กับครอบครัวท่านต้องใช้เวลากลางคืนสำหรับการทำอามันอิบาดะห์ในยามค่ำคืนต้องทำอามันเยอะๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะไปเป็นดัชนีชี้วัดว่าถ้าเราทำอามันเยอะเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันจะมีมากมายสักปานใดก็แล้วแต่เนี่ยความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นแน่นอนครับบางทีคนที่เราทุ่มเทเรื่องการเผยแพร่มากมายเนี่ยคนนั้นยังใช้คำว่าลูกผีลูกคนยังไปไม่ถึงไหนสักทีแต่มีคนอื่นที่เราส่งมาเข้มแข็งกว่านั้นอีกผมไปหมู่บ้านที่ไปที่เชียงรายครั้งแรกผมไปอยู่กับชาวเขานะครับอยู่หมู่บ้านชาวเขาอยู่กับครอบครัวชาวเขานะครับซึ่งชาวเขานี้เขาพอจะมีความรู้บ้างว่าถ้าเราอยู่กับพ่อแม่เขาเราจะอึดอัดเรื่องอาหารการกินเรื่องการทำมันธรรมดาเขาปลูกกระท่อมข้างบ้านพ่อแม่เขาและผมก็อยู่กับเขาที่นั่นนะครับอยู่สองคนนะครับสามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างสอนได้ทุกอย่างนะครับสอนเขาไปโน่นไปนี่อะไรได้ทุกอย่างอยู่กินเขาจะหุงข้าวหุงอะไรไว้ให้นะครับความจริงเขาเคยแต่งงานมาแล้วแล้วเขาเลิกนะครับก็เลยได้มาอยู่กับผมในการที่อยู่ในบ้านชาวเขาตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วผมมีทีมงานที่ส่งไปประจำตามหมู่บ้านอื่นนั้นในช่วง3ปีแรกเนี่ยผมจะมีทีมงานอยู่ตามรอยต่างๆประมาณ10จุดนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชาวเขาให้เร็วที่สุดให้เยอะที่สุดแล้วมาประชุมสรุปผลกันทุกเดือนมาเก็บข้อมูลว่าอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าดีที่สุดเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้บางสิ่งที่เรามองเป็นคำหยาบอาจจะเป็นคำตลกสำหรับเขาที่มันไม่ใช่เรื่องหยาบไม่ใช่เรื่องหยาบคายไม่ใช่เรื่องที่ว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจแต่อย่างใดอันนี้บางทีเรามองด้วยตาเปล่าเรามองด้วยความรู้สึกด้วยสามัญสำนึกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์งั้นการเก็บข้อมูลตรงนี้สำคัญมากเราต้องรู้เขารู้เราให้มากที่สุดและเราถึงจะสามารถกำหนดแผนงานและกิจกรรมต่างๆได้นะครับพอเราผ่านจุดนี้ไปได้แล้วจุดที่สองคือต้องวางเป้าไว้ว่าเราจะทำงานในกรุงเทพทำงานในแผนในพื้นที่ในกลุ่มชนนั้นๆเราจะใช้เวลากี่ปีนี่ต้องถามทีมงานเราแล้วล่ะตอนผมไปครั้งแรกผมตั้งคนเดียวว่าต้องอยู่10 ปี 10 ปีเราจะได้อะไรเอ่ยขั้นพื้นฐานได้ทำการเผยแพร่ขั้นกลางๆได้ขัดเกลาเขาเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แต่ขั้นสูงที่รองเป้าวางเป้าไป10 ปีก็คือต้องการสร้างตัวแทนของเราให้ทำงานเผยแพร่ต่อในกรณีที่ว่าเรานั้นไม่อยู่ตรงนี้แล้วปรากฏว่า10ปีเราไปไม่ถึงฝั่งเราไม่สามารถสร้างนักเผยแพร่ได้เลยนักเผยแพร่ที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือต้องจบปริญญานะครับขณะที่พื้นที่ที่ผมไปทำเนี่ยเด็กจบป.4มาแต่งงานแล้วจบป.4มาแต่งงานแต่เรามองว่าการจะแก้ปัญหาให้กับชาวเขาในยุคสมัยนั้นได้หลายอย่างไม่ได้แก้ด้วยการส่งเสริมอาชีพไม่ได้แก้ด้วยการให้ลดการปลูกฝิ่นตัดไม้ทำลายป่าให้ลดตรงนั้นแต่คิดว่าแก้ด้วยก
การศึกษาดีที่สุดผมเอาเด็กไปเรียนที่เชียงใหม่ออกมาเรียนที่กรุงเทพศาสนูปถัมภ์ส่งไปเรียนที่ใต้พร้อมกันทีเดียวเลยส่งไปหลายจุดเพื่อจะดูว่าจุดไหนที่มันเหมาะสมสอดคล้องที่สุดพอปีที่2ปี3ก็ได้บทสรุปความจริงแล้วเนี่ยเกือบจะทำได้ในช่วง10ปีแรกผมส่งเด็กไปเรียนที่เชียงใหม่จบกศน.ให้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปรากฏว่าไปตายน้ำตื้นครับตายน้ำตื้นเรื่องอะไรเอ่ยเขาไปกรอกใบสมัครไม่สมบูรณ์เขียนชื่ออย่างเดียวไม่ใส่นามสกุลทางนู้นเขาไม่รับเพราะอะไรเอ่ยชาวเขาบางเผ่าไม่มีนามสกุลในยุคนั้นนะครับโดยเฉพาะเผ่ากะเหรี่ยงนี่ไอ้ที่ผมให้เรียนเป็นลูกผสมกะเหรี่ยงไม่มีนามสกุลเขาไม่รับเฉยๆบอกว่ากรอกใบสมัครจะไม่สมบูรณ์เลยจะไปเรียนมหาวิทยาลัยตายน้ำตื้นความจริงแล้วอาจารย์เขาไม่รู้ว่าชนกลุ่มน้อยไม่มีนามสกุลนะครับไม่เป็นไรรุ่นนั้นส่งรุ่นอื่นต่อไปอีกให้ไปเรียนกว่าที่เราจะสร้างคนทำงานเผยแพร่ทำงานจบปริญญาตรีได้และทำงานเผยแพร่ใช้เวลาประมาณ12ปี13ปีนะครับดังนั้นณปัจจุบันนี้นะครับด้วยการทำงานเนี่ยผมมีคนที่พอที่จะทำงานแทนได้กลับไปทำงานเผยแพร่ได้ประมาณเกือบ10คนแล้วก็มีกำลังสำรองรอว่าเมื่อไหร่ที่มันเจอวิกฤตก็เป็นกำลังสำรองที่จะกลับไปได้อีกประมาณ 6-7 คนนะครับสรุปแล้วระยะเวลาที่ไปงานที่โน่นเนี่ยผมพยายามเผยแพร่เชิงสังคมสงเคราะห์เผยแพร่ด้วยการสอดแทรกอิสลามขณะเดียวกันให้เข้าเรียนสามัญให้สูงเพื่อที่จะไปลบล้างเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีบรรพบุรุษเรื่องไสยศาสตร์อะไรต่างๆให้มันหายไปนะครับเวลาที่เขาอยู่กับเรานานๆเนี่ยเขาจะซึมซับเรื่องอิสลามแต่เราให้เขาเรียนสามัญมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เขาสามารถแยกประกาศสู่สังคมเขาได้ว่าเขามีปริญญาแล้วนะครับจนกระทั่งถึงณขณะนี้เนี่ยคนที่เป็นชาวเขาที่จบปริญญาแล้วเนี่ยเกิน20นะครับเกิน20ซึ่งกระจายไปอยู่ศูนย์ต่างๆในเครือข่ายของเราในที่เชียงรายที่พะเยาในรวมก็44จุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหนึ่งที่วางไว้แต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแค่ทีเดียวนะครับปลายทางสุดก็มีอีกขั้นหนึ่งก็คือทำยังไงให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มันสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงนะครับตอนนี้เขายังอาศัยงบจากภายนอกอยู่นะครับซึ่งเป้าหมายที่วางไว้ในตอนแรกนะคือสำเร็จแล้วแต่ผมก็ต่อยอดไปอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าจะให้สมบูรณ์ที่สุดเขาสามารถที่จะเป็นนักเผยแพร่แล้วก็มีทุนทรัพย์ที่สามารถยืนบนขาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถให้บทเรียนอะไรกับทางกะเหรี่ยงปากกยอได้ผมคิดว่าใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าที่นี่กับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพกับทางอู่เครือเนี่ยมันไม่ไกลกันเท่าไหร่เราสามารถที่จะป้อนเด็กจากทางโน้นมาเรียนแถวนี้ได้การที่เด็กมาเรียนในเมืองเนี่ยไปคุยกับเพื่อนได้นะครับเวลาเราส่งกลับไปเนี่ยจะมีญาติพี่น้องมากันเต็มเลยมาคุยได้ว่าเจออะไรมาบ้างมีอะไรบ้างน้อยที่ผมไปอยู่ตอนแรกไม่มีไฟฟ้าทีวีไม่ต้องพูดถึงรถยนต์มี2คันนะครับทั้งหมู่บ้านมีรถเก่าๆอยู่2คันสำหรับบรรทุกผักบรรทุกอะไรลงไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่ขึ้นถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยวิธีขับนะครับเกียร์1ไม่ต้องเปลี่ยน1กิโลก็1กิโลนะครับไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมันจะว่างจะถอยทันทีใช้กันทั้งว่าเครื่องน็อกนะพอเครื่องน็อกรู้ทําอะไรก็เข็นไปกันทั้งเอ๊ะทําไมมอเตอร์ไซค์มันไม่ติดมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติปรากฏว่าความร้อนขึ้นเครื่องน็อกเองนะครับอันนี้ก็เป็นบางสิ่งบางอย่างคิดว่าการทำงานในพื้นที่ของปากกากจอนั้นคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงข้อดีของปากกากจอก็คือเป็นกลุ่มชนที่ว่าในยุคสมัย20กว่าปีก่อนผมไปเป็นชนกลุ่มชนที่ว่าย้ายถิ่นฐานน้อยที่สุดก็คือมั่นคงกับพื้นที่แล้วไม่ค่อยย้ายถิ่นฐานประการถัดมาก็คือเป็นกลุ่มชนที่อนุรักษ์ป่ามากกว่าเผ่าอื่นเชียงรายทำไมมีภูเขาวอลโลนมันมีม้งมีอาขาพวกนี้ชอบตัดไม้แล้วก็ปลูกข้าวโพดไม่ยอมปลูกไม้ยืนต้นกันเพราะเขาคิดว่าเขาจะอยู่จุดนี้ไม่นานและจะย้ายไปยังที่อื่นอีกนะครับแต่ว่าเผ่ากะเหรี่ยงหรือเผ่าอื่นๆเนี่ยจะเป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไม้อะไรต่างๆนะครับดังนั้นความคิดความอ่านของมุสลิมกะเหรี่ยงนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ที่แน่ๆก็คือเราต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากคนหลายๆคนไม่ใช่ว่าส่งคนหนึ่งไปแล้วก็รอดูมันอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมานะครับเมื่อไหร่มันจะไปไม่รอดไม่ใช่นะครับการทำงานเพื่ออิสลามจะไม่มีคำว่าล้มเหลวนะครับตามใดที่งานด้านว่าจะอยู่ในหัวใจของเราทุกคนนะครับจาร์สมาเอ็นสรุปนะจากเรื่องของก็พูดถึงก็เป็นนักยุทธศาสตร์ที่เบสออนหรือว่าการที่รับประสบการณ์โดยตรงจากอาจารย์สมาเอ็นเขามองว่า10ปีนี่น่าจะเขาเรียกว่าครบวงจรละใช่ไหมฮะแต่พอไปเจอสนามจริงเนี่ยรายละเอียดที่ไม่ได้อยู่ในแผนนี้เยอะมากจาร์สมาเอ็นก็พยายามนะครับเมื่อกี้ได้กล่าวถึงเป็นส่วนใหญ่ก็คือในการที่จะพัฒนาคุณภาพของการดะวะเนี่ยอาจารย์เขาใช้การศึกษานำโดยการที่เอาบรรดาสมาชิกหรือว่าบรรดาเยาวชนวัยรุ่นจากในพื้นที่เข้ามาเรียนนอกพื้นที่อาจจะเป็นหลายๆที่เช่นกรุงเทพก็ดีหรือว่าภาคใต้ก็ดี
สิ่งที่น่าสำคัญนะฮะคือไอ้ข้อมูลจำเพาะตรงนี้เนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยอาจารย์เช่นในกรณีของบรรดาชาวเขาอย่างที่บอกคือไม่มีนามสกุลพม่าก็ไม่มีนามสกุลแต่ว่ากับโดนแค่ความเป็นของตัวเขาเนี่ยกับการโดนปิดกั้นด้วยกฎเกณฑ์เหล่านี้ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยอาจารย์อนัสได้ปูทางมาก่อนคือมีการวาดในเรื่องของเขตเส้นดินแดนอาจารย์มองว่าไอ้พวกความเป็นโลกาภิวัตน์หรือว่าความเป็นโลกที่เป็นเขาเรียกว่าโลกที่ทันสมัยหรือโลกที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันหรือว่าบรรดากฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยเราจะมาปรับใช้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของการดะวะโดยเฉพาะการดะวะชาวเขาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับในส่วนตัวผมไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานกับชาวเขาแต่ว่าในฐานะที่ได้ศึกษากระบวนการอิสลามก็เป็นทั้งศึกษาแล้วก็นำมาสอนแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มีนักศึกษาที่ทำวิจัยในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ศึกษาก็เราต้องมองดูว่ายี่ฟังท่านอาจารย์บุคอรีบอกเราเริ่มใช้เราพูดภาษาของเขานะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นกันเองแล้วก็ทลายกำแพงที่ขวางกั้นเป็นเรื่องดีๆนะเป็นเรื่องดีครับงั้นบรรดามิชชันนารีของศาสนานาซอรอเนี่ยก่อนจะมายังชนเผ่าใดเผ่าหนึ่งเนี่ยหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยก็เรียนภาษาตั้งแต่ที่กรุงโรมกับอเมริกาแล้วเรียน2ปี6เดือนก็มี orientation เตรียมพร้อมพร้อมก็คือคุณจะส่งไปประเทศไหนคุณก็เรียนภาษานั้นเขาก็คืออาจารย์คือในเรื่องของยุทธศาสตร์ในการวางแผนเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเขาค่อนข้างทำได้เป็นระบบมากกว่าที่ผมกำลังเล่าให้ฟังว่าใช่ว่าคือถ้าเรามีตัวองค์กรผมอยากจะให้องค์กรของอาจารย์อิสมาแอลหรือองค์กรบ้านสันติของอาจารย์บุคอรีเนี่ยได้พัฒนาไปสู่จุดที่เรียกว่ารับอมานะตรงนี้ทั้งสนามและวิชาการนี่เป็นต้นนะครับคือความปรารถนานะอยากจะเห็นจุดนั้นเพราะว่าเวลาทำงานดาวานเนี่ยเรามักที่จะมองเหมือนกับนักศึกษาในชมรมเนี่ยอาจารย์ขอเชิญอาจารย์มาพูดหน่อยเรื่องอิสลามกับวิทยาศาสตร์จะพูดทำไมเอ้าในมหาวิทยาลัยนี่เวลาเราสอนก็บอกพระเจ้าอยู่ไหนพิสูจน์หน่อยสิก็บอกก็คุณไม่ได้ดูคนในมหาวิทยาลัยเหรอยังไหว้ไก่สามขาอยู่เลยเขาไหว้ไก่สามขาไม่ต้องพิสูจน์วิทยาศาสตร์อะไรอะแต่เขาจะต้อนเราไปยังจุดที่ยากลำบากคือพิสูจน์อัลเลาะห์อยู่ไหนถูกไหมแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาจะไหว้ปลาไหลเผือกก็ไม่ต้องพิสูจน์ครับถูกไหมแม้กระทั่งเอาดินมาปั้นเป็นสฟิงแล้วก็มาห้อยคอ10ล้านราคาพุ่งไป10ล้านหรือ78ล้านพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ว่าให้คุณทางด้านนี้ๆๆๆไม่ได้เข้าห้องแลบอะไรเลยเขาก็ผมนึกบอกนักศึกษาว่าไม่ใช่เราเข้าใจผิดว่าถ้าจะให้คนอื่นเชื่ออิสลามเนี่ยต้องพิสูจน์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่นะศาสนาอยู่ที่บิ้วอารมณ์ครับนี่เป็นต้นการที่บุคคลจะเข้าสู่ศาสนาเนี่ยคือบิ้วอารมณ์เพราะฉะนั้นบางองค์กรจึงได้จัดชุมนุมคนเป็นแสนไงแล้วปิดด้วยดูอาซึ่งทำให้คนร่ำไห้กันไม่ใช่ที่ยามนชนแต่ไม่เขาก็อิมานอิมานเออที่ยามนชนเดี๋ยวหาว่าไปนั่นก็ไม่ใช่อิมานแต่ว่าคนที่มาดูอาเนี่ยก็เทรนมาไงเหมือนกับพี่น้องที่มีหลายๆอิหม่ามอ่ะพอถึงเดือนที่เขาจะต้องร้องไห้น่ะอันนี้เขาเป็นเลยคนพูดน่ะไม่ร้องแต่ทำเสียงเหมือนร้องอ่ะแต่คนฟังอ่ะร้องแล้วมาฟังกัน78คนหรือว่า120คนก็จะมีคนที่ทำหน้าที่นำร้องเป็นนั่งกระจายอยู่พอพูดถึงโอ้ท่านอิหม่ามนี่คนอื่นที่ข้างๆก็ที่ชูมาส่วนคนบนมิมบัตก็เหมือนจะร้องแต่ไม่ได้ร้องเขาเทรนมาแบบนั้นไงการทำซุ้มเสียงเหมือนจะร้องทำร้องแต่ว่าไม่ได้ร้องหรอกเป็นเทคนิคเป็นมันฮัตตรงเขามันฮัตเป็นเมธอดเป็นลู่ทางในเขาโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่านี่คือศาสนาเนี่ยคนจะเข้าสู่ธรรมะเนี่ยบางทีด้วยบิวอารมณ์เพราะฉะนั้นนาซอรอจึงไม่ต้องหลักฐานอะไรอ่ะมาร้องเพลงถูกไหมพอร้องเพลงโอ้
ร้องเพลงมั่งร็อกเกาะมั่งคุกเข่ามั่งเป็นแล้วแล้วไม่ง่ายไม่ยากอะไรไม่ต้องอ่านละหมาดของเราของเราต้องอ่านละหมาดอะไรกันเนี่ยเนาะใช่ไหมของเราต้องกินอาหารฮาลาลมันเขากินอะไรมาก็ได้ไม่ต้องละหมาดมาถึงก็มาร้องเพลงแจกกระดาษเอาอ่านบทนี้อายะห์นี้เดี๋ยวจะอ่านตรงนี้นะแล้วคุณก็ลุกๆยืนๆนั่งๆแล้วก็ตรงนี้ร้องเพลงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปอีกเพลงนึงร้องไม่ได้ก็คลอเสียงตามไปเขาบิ้วอารมณ์ก็เป็นไงนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าเมื่อกี้ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างในทางวิชาการก็คือพอพูดถึงเรื่องชนเผ่าเหล่านี้มีพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยอันที่ทำให้ผมนึกขึ้นได้เลยว่ามิชชันนารีที่มาทำงานในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นพื้นที่ชนกับพม่าเนี่ยแล้วก็มีชนชาติกลุ่มชาติพันธุ์แบบเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปสอนเรื่องนี้แหละแล้วก็แจกนิทานให้เด็กแบบทำมุมหนังสือเรื่องนบีนูห์บ้างเรื่องนบีมูซาพาคนข้ามทะเลบ้างหัวหน้าเผ่าและฤาษีบอกไงก็เนี่ยเวลาที่วันปีใหม่วันพระจันทร์เต็มดวงวันนู้นวันแต่งงานเนี่ยเราเต้นระบำแล้วก็ร้องเรื่องนี้เราร้องเรื่องนบีนูห์เนี่ยพาคนข้ามพาคนลอยเรือน้ำท่วม40วัน40คืนแล้วก็มีนบีมูซาตามชื่อเขาเนี่ยพาแหวกน้ำทะเลทราบไหมเกิดอะไรขึ้นสืบไปสืบมากลายเป็น1ใน12บันีอิสราเอล1ใน12เผ่าบันีอิสราเอลที่หายไปแต่หน้าตาเป็นพม่าไปหมดแล้วเป็นยิวครับเป็นอิสราเอลอยู่ในพื้นที่ชนกับอินเดียกับพม่าอนี่เป็นตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะคุณบอกว่าเราควรจะเรียนไงแล้วก็รู้จักกลุ่มพวกเขาจัดกลุ่มแล้วก็พยายามเราจะพบอะไรมากมายปรากฏว่ายังไงพอมิสซิสซิปปีมาตั้งแต่ปกครองอินเดีย200ปีครับพอตั้งรัฐอิสราเอลพวกนี้ไปสถานทูตอิสราเอลที่กรุงเดลีขอสัญชาติจ้ะปรากฏว่ามีบันีอิสราเอลที่หน้าตาเป็นพม่าเนี่ยหน้าตาเป็นเหมือนกับกะเหรี่ยงกับมงกับเยาอะไรเนี่ยนะอยู่ในอิสราเอลตอนนี้ครับและทุกวันนี้ก็มีซินาโก๊กก็คือสุเหร่ายิวอยู่ตามชุมชนของเขาแล้วก็สวมผ้าแบบยิวสวมหมวกแบบยิวแต่หน้าตาเป็นเมียนมานี่คือต้องเข้าใจก่อนว่าเขามีบางทีกลุ่มนี้อาจจะเป็นญาติห่างๆจึงที่มีบางอย่างตกอยู่นี่เป็นต้นหรือว่าเรื่องอาดัมนี่ก็มีมนุษย์คนแรกอาดัมแต่ว่าอาดัมอยู่ในน้ำเต้านี่เป็นต้นถูกไหมใช่ก็จะมีที่มาของเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยมิชชันนารีของนัสซาร์นัสซอรอเขาจะเรียนก่อนพอเรียนแล้วก็แกล้งพูดทำให้รู้เรื่องพอคนฟังปั๊บแต่ว่าพูดรู้ว่าคนฟังรู้เรื่องนี้แต่แกล้งเล่าเอ้าทำไมเมื่อแล้วกับดึงมาใกล้นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นขนาดสองเรื่องนั้นหนึ่งก็คือการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยวิธีที่ง่ายก็คือบิ้วอารมณ์ครับวิธีที่ยากก็คือวิธีที่ผู้เผยแพร่ศาสนาถูกหลอกเข้าไปในสมรภูมิในพื้นที่ติดกับดักและออกไม่ได้ก็คือพิสูจน์วิทยาศาสตร์แล้วบอกนบีมูฮัมมัดผ่าดวงจันทร์น่ะไหนไม่มีนาซาอะไรเจอรอยผ่าอะไรคุณจะตอบยังไงครับครับอันนี้คือปัญหานี่กลุ่มเอทิสเนี่ยเอทิสพูดกันหลายครั้งใช่ไหมตั้งแต่ที่นั่นนะเอทิสโอ้โหเวลาอยู่ที่คีย์บอร์ดแบบเป็นวีรบุรุษสงครามฟาดฟันเป็นหนังจีนเลยกระโดดขึ้นหลังคานู่นต่างๆแต่เวลามานั่งอยู่ข้างหน้าอ้าวจะถามเรื่องนบีมูฮัมหมัดอะไรไหมสงสัยไหมทำไมอิสลามมาอย่างนี้สงสัยอะไรนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนสุดท้ายประเด็นที่มองมาตรงนี้ก็คือว่าขณะเดียวกันองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาเนี่ยตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ประสบการณ์เราเองครับแต่เราไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและความล้มเหลวของคนอื่นเช่นอินเดียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอินเดียเนี่ยเมื่อมุสลิมเข้ามาเนี่ยเอาที่รอบสองรอบแรกมายึดแคว้นสินธุเนี่ยตั้งแต่สมัยอุมัยยัดเนี่ยแต่รอบที่2ก็คือมาจากเอเชียกลางบรรดาพวกตุรกีโปรตุรกีมาจากเอเชียกลางมาจากอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานตุรกีสถานนี่ตาจิกิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานบุกเข้ามายึดอินเดียครับยึดแล้วก็สถาปนาเป็นรัฐสุลต่านแห่งเดลฮีปกครองอินเดียภาคเหนือครึ่งอินเดียปัญหาคืออะไรสุลต่านหรือว่าตัวรัฐอิสลามเนี่ยก็ไม่สนใจเรื่องอิสลามเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยประเทศมุสลิมมีใครสนใจเรื่องโรฮิงญาจริงๆมั้งไม่มีประชุมเสร็จกินข้าวหมกถ่ายรูปเรื่องโรฮิงญาถูกไหมแต่ว่าไม่มี
เอารถถังเครื่องบินที่ซื้อมาจากฝรั่งไปช่วยโรฮิงญาแล้วไม่มีขั้นกลับมายังประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอุลามาในอินเดียก็เห็นว่าสุลต่านที่ปกครองอินเดียเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องด่าว่าอะไรก็จึงกลายเป็นภาระของอุลามาไม่มีอุปกรณ์เครื่องมืองบประมาณใดทั้งสิ้นอุลามาจะทำไงปัญหาที่ต้องเรียนรู้ก็คือว่าอินเดียคนฮินดูบูชาเทพเจ้ามากมายและอิสลามบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวจะคุยยังไงสองจะพามาสุเรายังไงในเมื่อสุเราของมัซฮับฮานาฟีเนี่ยห้ามคนไม่ใช่มุสลิมเข้าและก็ห้ามผู้หญิงเข้าสุเราผู้หญิงไม่ละหมาดห้ามละหมาดปรากฏว่าแล้วก็ฮินดูเป็นไงคนฮินดูที่ตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเดินไปเทวาลัยเนี่ยเอาถาดมาใส่ขนมลาดูใส่ดอกไม้ใส่สตังแล้วก็ไปที่เทวาลัยไปถึงก็มีรูปเคารพอะไรก็แล้วแต่ก็เอาไปวนๆหน้ารูปเคารพแล้วก็เอาดอกไม้ปาไปที่รูปเคารพเขาไม่ถือนะครับก็ปาไปที่หน้ารูปเคารพแล้วก็เอาขนมมี6ชิ้นก็วางไว้ให้พราหมณ์3ชิ้นเอากลับมากินเป็นสิริมงคล3ชิ้นสตังก็โยนไปที่หน้าเทวดาพราหมณ์ก็ทำเป็นไม่สนใจแต่พอกลับไปแล้วพราหมณ์ก็ก้มลงไปล้วงกระเป๋าล้วงสตังขึ้นมานี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นอุลามะจะทำยังไงที่จะให้คนมารับอิสลามเพราะว่าสุเราห้ามเข้าเสร็จแล้วเวลาเข้าสุเรามัซฮับฮานาฟีเนี่ยคุตบะห์วันศุกร์เป็นภาษาอาหรับเท่านั้นเพราะคุตบะห์วันศุกร์ก็คือ2รอกอะอ์ของนมาซซุฮรีจะพูดภาษาอื่นไม่ได้จะพูดไหหลำแต้จิ๋วญี่ปุ่นอะไรไม่ได้ทำไงแล้วจะแล้วอินเดียจะรู้เรื่องอะไรนี่ไงแล้วก็วัฒนธรรมพื้นฐานอันดับของคนก็คือจะบูชาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องละหมาดรอกเกาะอะไรหรอกแต่เขาว่าต้องเอาดอกไม้ไปโปรยนี่คือบูชาครับเพราะฉะนั้นอุลามะก็ต้องคิดวิธีที่จะอนุญาตเอาสุราห้ามเข้าใช่มั้ยกรรมการไม่ให้เข้าไอ้เราไม่ใช่กรรมการโต๊ะครูก็เลยไปใช้พื้นที่กุโบแล้วก็ไม้ปีสังกุโบของเขาเป็นหินมีลักษณะคล้ายกับเทวรูปเขาบอกอ้าวดอกไม้เหลือมาจากวัดใช่ไหมมานี่มานี่แวะมานี่มานี่โอ้โหคนคนนี้พระเจ้ารักมากคนคนดีมากเลยนะเอาถ้าฉันทำเอาก็อ่านฟาติให้เขาสิอ่านไม่เป็นฉันอ่านแล้วก็ว่าตามนะแล้วก็ดอกไม้โปรยไปที่กุโบต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะแต่วิธีการที่จะทำให้เกิด approach หรือการเข้ามาใกล้เนี่ยเอาคิดเนี่ยทำให้มุสลิมในอินเดียหมายว่าคนฮินดูในอินเดียรับอิสลามนับแสนแสนคนจากแสนแสนคนตอนนี้ประเทศอินเดียอย่างเดียว170ล้านหรือกว่านั้นปากีสถาน170ล้านบางประเทศแต่จำนวนเดียวกันคนกว่า 5-600 ล้านเนี่ยก็มาจาก approach นี้ของนักดะวะที่คิดแบบนี้เพราะนั้นต้องคิดว่าในพื้นที่เราจะทำเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะให้มีบางอย่างของอิสลามเนี่ยที่เขาถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนแบบปฏิวัติเหมือนเวลาโต๊ะดาอีเนี่ยคนเผยแพร่ศาสนาไปถึงอินโดนีเซียเนี่ยทำไงจะแต่งงานก็คือแห่ใบสีมาแห่ตุ้มปะใบสีตุ้มปะของเขาเป็นข้าวนะแห่ตุ้มปะใบสีมาเพราะฉะนั้นเวลาจะนิก้าจริงๆนี่ก็แค่คุตบะห์แล้วก็อียาบกบูลโต๊ะคนวลีของผู้หญิงก็แต่งงานฉันจะแต่งงานเธอกับลูกสาวฉันพูดเท่านี้แหละนี่ก็ดูอ่ะคนข้างนอกไม่ต้องคนอยู่ใต้ถุนบ้านคนอยู่นอกบ้านก็แบบเดิมคือแห่ใบสีมาเอางี้ดีกว่าคนก็เป็นมุสลิมไงแต่ปัญหาของอินโดที่ไม่เคร่งศาสนาเพราะเขาวางสเต็ปไว้ว่าเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5จึงจะไปสู่จุดที่เท่ากับมุสลิมในประเทศไทยในความเคร่งอ่ะแต่เผอิญไปจุดที่2คล่อม3เนี่ยฮอลันดาเข้ามายึดซะก่อนและฮอลันดาก็ห้ามนาชาตอดด้านการดะวะเป็นอิสลามก็เป็นไปละหมาดก็ไปอากีก็ทำไปด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปัญหาที่มาของการที่มุสลิมในชวาไม่เคร่งศาสนาจุดนี้ก่อนสุดท้ายเราต้องการให้คนมาเป็นมุสลิมขณะเดียวกันเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยปัญหาที่มีคนไปว่าเขาเนี่ยนี่เป็นปัญหาที่มุอัลลัฟหรือมุสลิมใหม่เจออย่างมากเราเตรียมป้องกันยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมิชชันนารีมันซอรอเนี่ยเขากันไม่ให้ไปยุ่งอันนี้ไงหมายความว่าเขาจะดูแลรอบคอบไม่ให้ไปยุ่งไม่ให้ไปเจอสังคมมากมายหรือเจอคนที่พร้อมที่จะให้ความอบอุ่นไม่งั้นไปเจอชาวบ้านที่ชอบวิจารณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีตัวอย่างเคสสตัดดี้ซึ่งการทำการเผยแพร่ศาสนาต้องเรียนรู้และต้องเตรียมการแก้ไขก็คือที่เป็นเคสจริงเลยมีมุสลิมท่านหนึ่งไม่ใช่มุสลิมมาก่อนแล้วก็ศึกษาเรื่องราวอิสลามแล้วก็ฟังโต๊ะครูอ่านหนังสือแล้วก็ฟังวิทยุโทรทัศน์ดูโทรทัศน์รับอิสลามเลยบอกว่าอิสลามให้เกียรติแก่สตรีขนาดผู้หญิงธรรมดาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคอลิฟะซึ่งเป็นอย่างกับประธานาธิบดีหรืออย่างกับจักรพรรดิปกครอง3ทวีปแล้วก็เซนาอุมัรก็บอกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้รู้ศาสนายิ่งกว่าอุมัรอีกโอ้รับอิสลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามเสร็จแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงโปรดแก่เธอแต่งงานกับมุสลิมแต่เป็นคนต่างชาติโอ้สวยสวยหรูหมดเลยงดงามอัลฮัมดุลิลลาห์จบแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันอยู่ต่างประเทศทำธุรกิจในยุโรปแล้วก็กลับไปทำที่บ้านดีกว่าก็ย้ายกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อนะชื่อประเทศประเทศมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งไปถึงเนี่ยอยู่กับสามีได้5ปีที่นั่นตอนนี้กลับเมืองไทยคนไปเจอเข้าสลามอะลัยกุมจะสวัสดีเอ้าไม่ไปตอบสลามล่ะจะไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วทำไมเป็นมุสลิมล่ะไปเจอสังคมอิสลามสังคมมุสลิมจริงๆที่นั่นเวลาใครมาเยี่ยมออกไปคุยด้วยออกไปเสนอความคิดด้วยแม่สามีป้าสามีพี่สาวสามีญาติสามีลุมชี้หน้าด่าเขาเป็นใครครัวสิอยู่ในครัวไล่เป็นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เข้าใจก่อนว่าสังคมมุสลิมเนี่ยไม่ได้เป็นสังคมตามหะดีษที่เราเล่านะเวลาเราเล่าโอ้มุสลิมเป็นไปไม่ได้ที่มุสลิมจะฆ่าสตรีฆ่าเด็กฆ่านักบวชเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วแล้วคนที่ฆ่านั้นใครแล้วคนปลอมตัวมาใครมันจะปลอมตัวมาปลอมตัวไปอยู่ที่นั้นถูกจับไปอยู่กวนตานาโมจะใครจะปลอมตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาอย่างหนึ่งของการเผยแพร่ก็คือสังคมมุสลิมนั้นมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียข้อดีของการไม่มีนักบวชดีมากแต่ข้อเสียก็คือทุกคนสามารถที่จะทำงานศาสนาในประเทศไทยเนี่ยอย่าไปคุยดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันไกลโอเคในประเทศไทยเรานี่เอาเกินกว่าเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยเราจะพบว่าในศาสนานซอรอเนี่ยนะมีเศรษฐีเนี่ยเป็นเจ้าของธนาคารก็มีธนาคารระดับติด1ใน5ของประเทศไทยนะศาสนานซอรอนะแล้วก็มีเศรษฐีพันล้านเนี่ยจำนวนนับไม่ถ้วนแต่เศรษฐีเหล่านี้ไม่ทำงานดะวะห์ครับจ่ายเงินอย่างเดียวไม่ปรากฏตัวในเวทีดะวะห์เพราะผมไม่รู้เรื่องผมทำไม่เป็นผมไม่ถูกเทรนถูกอบรมมาให้นักบวชของเขาทำนักบวชจะพูดเพราะไงถูกไหมด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมมุสลิมเราที่จะต้องเตรียมก็คือเวลาเราต้อนรับผู้คนมาสู่อิสลามเนี่ยแต่คนในสังคมเราเนี่ยทุกคนอาสาสมัครสอนศาสนาหมดพอรู้อะไรมาอะไรมาไปฟังประสบการณ์มาว่าเออเป็นอิสลามพอไม่กี่ปีก็ข้างล่างแต่ถุนเลี้ยงหมูไปฟังมาคร่าวๆเงี้ยมันถึงจะได้พวกนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือผู้ที่ทำงานเนี่ยผมคิดว่าแต่ว่าผมกำลังพูดในแง่ของการพัฒนาไปสู่องค์กรที่จะต้องพัฒนาบุคคลที่ว่าคนนี้คุยกับมงคนนี้คุยกับกะเหรี่ยงคนนี้คุยกับเยาคนนี้คุยกับคนในอีสานยังไงคนนี้คุยกับนักบวชนักบวชในประเทศไทยเนี่ยนะของศาสนาหลักในสังคมไทยเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนเขามีกี่นิกายนิกายที่ไม่ถูกกันด้วยคุณจะคุยยังไงวันที่เราไปคบๆเนี่ยคนพวกนี้ไม่มีอำนาจแต่คนที่มีอำนาจก็พอกันกับกรรมการเราแหละคนที่มีอำนาจนี่ก็เจ้ายศเจ้าอย่างถูกไหมแต่คนที่จับมือสลามกับเราได้เนี่ยอันนี้พวกนี้ไม่มีอำนาจคนตั้งใจเพราะฉะนั้นผมจึงได้บอกว่านี่ไงเราจึงควรเทรนดูอาร์ตของเราอย่างเป็นระบบก่อนที่จะส่งไปที่ไหนมีผมเสริมนะว่ามีคอร์สมีอะไรเทรนแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบว่าคนกลุ่มนี้ทำกับกะเหรี่ยงคนกับปากกากยอคนกลุ่มนั้นเนี่ยแต่ชอบใจหมู่บ้านที่ชื่ออะไรนะอุยเกิดหมู่บ้านอุยเกิดเนี่ยที่ของที่อาจารย์ผมจะได้เคยพูดว่าเราควรทำยุทธศาสตร์ก็คือการลงพื้นที่เป็นพื้นที่ดีกว่าเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมัวรับที่เข้ามานี่เป็นเบี้ยหัวแตกครับ
ใช่แต่ประสบการณ์ของอิสลามก็คือเป็นเกาะและเป็นพื้นที่เนี่ยอันนี้มันคือความสำเร็จของบรรพชนของซะลัฟดังนั้นการที่การฟุตูฮาตอิสลามเนี่ยคือการขยายของอิสลามไปเพื่อดึงคนอื่นเข้ามาสู่อ้อมอกอิสลามเนี่ยจึงดึงเข้ามาเป็นแผ่นๆเลยไงมันมั่นคงกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เราเห็นและเราก็ยินดีที่ให้ความช่วยเหลือเราผมไม่ได้ลงไปทำแต่ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนทั้งหมดและก็ชื่นชมในวิริยะที่ทำกันมาอาจารย์อนัสนะครับก็เน้นอยู่ที่เดิมนะครับคือว่าความชำนาญจำเพาะในการที่จะทั้งในเรื่องของการที่ศึกษาหรือว่าวิเคราะห์ในเรื่องของทั้งความสำเร็จความล้มเหลวของกลุ่มชนที่ทำงานในลักษณะเดียวกันต่อมาก็เป็นการต่อยอดองค์ความรู้แล้วมาเป็นความเชี่ยวชาญจำเพาะในการที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วกันนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจารย์บุคอรีเองและอาจารย์อิสมาเอลเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญมากกว่าคนเราในจุดนี้อาจารย์อนัสได้บอกอยู่อีก2จุด2ประเด็นก็คือ1 เวลาเรามองในเรื่องของทิศทางของการดะวะห์ก็ดีคุณภาพของการดะวะห์ก็ดีสิ่งที่เราจะนำมาตัดสินทันทีทันใดเนี่ยบางทีมันเป็นภาพลวงตาอาจารย์เพราะอาจารย์พูดถึงในเรื่องของบริบทพื้นที่เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอุปสรรคแตกต่างกันดังในกรณีของอาจารย์อนัสได้ยกกรณีของอินเดียที่มีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายแต่บรรดาอุลามะเนี่ยมันข้อจำกัดภายนอกเนี่ยก็คือบรรดาศาสนาเดิมข้อจำกัดภายนอกแต่ว่าสิ่งที่น่าจะทำผมว่าอุลามะแต่ก่อนหนักใจในเรื่องของข้อจำกัดภายในที่ผู้ปกครองไม่แยแสเลยกับทิศทางหรือว่าการใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยในการส่งเสริมศาสนาอิสลามซึ่งไม่ต่างกันกับปัจจุบันที่อาจารย์อนัสยกตัวอย่างเช่นบรรดาคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำรัฐอิสลามแต่ก็ไม่ได้แยแสในกิจการมุสลิมในพื้นที่ที่ห่างไกลแต่ยังเคลมตัวเองว่าเป็นมุสลิมเป็นผู้นำมุสลิมซึ่งแน่นอนพอมาดูในเรื่องของปากกายอแต่ปากกายอนี่ดีกว่าตรงที่ว่าของเขานี่ยังไม่มีการหลั่งเลือดหรือสูญเสียเลือดเนื้อเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการรับรู้ที่ยังไม่ได้เป็นในวงกว้างแต่ผมก็ดีใจอย่างนึงที่อาจารย์บุคอรีนะครับแกได้นำเสนอในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความเข้าใจคือมันยังดีกว่าเรามีปริมาณเยอะแต่คุณภาพต่ำคือเราไม่เข้าใจเลยพูดจาก็ไม่เป็นแต่อาจารย์บุคคลีเนี่ยแกได้นำเสนอว่ากองทุนบ้านสันติตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปปักธงแล้วก็เริ่มนำเสนอในเรื่องของกิจการทั้งในเรื่องของที่ว่าจะในเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องกองทุนนี่ผมจะถามอาจารย์บุคคลีเป็นประการต่อไปว่าเอาละบ้านสันติกองทุนบ้านสันติที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวปากกายอสู่สัจธรรมก็ดีที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการดำรงชีพนะครับด้วยกองทุนที่ได้ดอกเบี้ยก็ดีถ้าผมถามในฐานะที่เป็นคนนอกพื้นที่คนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญแต่มีใจที่จะไปให้เหมือนกับบรรดาพี่น้องที่เข้ามาร่วมจัดงานตอนนี้คุณบุคลีช่วยลองแนะนำว่าเราเนี่ยครับในสังคมที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือนอกพื้นที่ปากกายอก็ตามเนี่ยควรที่จะสนับสนุนหรือว่าทำอย่างไรในการที่จะมุ่งไปทางทิศเดียวกันโดยใช้องค์ความรู้ที่มีขอเรียนเชิญครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคของการทำงานเราเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าเราต้องการที่จะเดินหน้าการเดินหน้าเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการใช้รถใช้ราเนี่ยต้องการน้ำมันนะครับการสร้างกองทุนหรือว่าการสร้างส่วนต่างๆที่จะพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องใช้ทุนทรัพย์นะครับที่เรานั้นจะต้องให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทางทีมงานทางโครงการของเราเนี่ยนะครับก็มีการเริ่มต้นในเรื่องของการปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเงินทางสหกรณ์อิสลามอามานะห์นะครับซึ่งเราได้ให้เป็นต้นแบบในการที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจนะครับได้มีการพบปะกันแล้วแล้วก็ได้มีการถามในรายละเอียดนะครับว่ามันสามารถให้การช่วยเหลือในส่วนไหนยังไงได้บ้างนะครับก็ตรงกับที่อาจารย์สมัยแอนได้บอกนะครับว่าเราต้องช่วยในด้านสังคมสงเคราะห์ด้วยเพราะมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้แล้วก็นี่เป็นการทำงานของชาวพระคัมภีร์เช่นเดียวกันจังหวะในการยากไร้จังหวะในการไม่สบายเรายื่นมือไปแล้วบอกว่านี่พระเจ้าให้นะเรายื่นมือไปบอกนี่เป็นแนวทางของพระเจ้ามันได้ครับหลายคนที่แบบว่าปฏิเสธทุกอย่างเลยแต่พอหมอไปแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเขาเอา
เขากล่าวคาริมะเขาอะไรก็มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในช่องทางในการที่จะสร้างอารมณ์อย่างที่ดร.นัสบอกมันคืออารมณ์มันคือการสร้างความรู้สึกนะครับทำให้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ทางโครงการเราได้ไปแล้วก็ไปให้ความรู้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการบิ้วเรื่องของอารมณ์เนี่ยปรากฏรับครับหมายถึงพอบิ้วอารมณ์เขารับแล้วเขาเห็นคือเขามีพระเจ้าองค์เดียวมันก็ง่ายแหละว่าพระเจ้าเกิดเจ้าวาที่คุณเรียกเนี่ยนะก็คืออัลลอฮ์คุณก็แค่บอกว่าอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิญาณตนให้พระองค์ได้รู้ว่าเราเนี่ยศรัทธาในอัลลอฮ์พอเขาบอกว่าเขารู้แค่พระเจ้าแต่ไม่รู้จักชื่อเราบอกว่าพระเจ้าก็นี่ไงอัลลอฮ์ไงชื่อเดียวกันเรามีพระเจ้าองค์เดียวเกิดเจ้าวาเหมือนยะโฮวาเลยนะนี่ผมกำลังจะพอดร.อนัสพูดเมื่อกี้ผมจับไมค์แล้วแต่จังหวะยังไม่ลงตัวนะครับและหลายคนทีมงานก็รับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับมีโอกาสได้เข้าไปอันนี้เล่าให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเข้าไปฤาษีครั้งแรกเนี่ยเขายังไม่เผยอะไรเพราะเรายังมีกำแพงอยู่เขายังไม่ได้รู้จักเราพอได้นำเสนอได้พูดคุยอีกปีหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามาอีกนะเดี๋ยวเขาจะมีงานประจำปีก็มาเชิญมาพอมานั่งพูดคุยยาวเลยครับดร.นัสคุยยาวนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบอกเนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้นะศรัทธาแบบนี้นะก็เลยถามว่าเขามีคัมภีร์ไหมเขาบอกว่าเราท่องกันเป็นบทกลอนแล้วเขาก็ไล่บทกลอนเรื่องดอกไม้กับแผ่นดินเขาบอกว่าคนเราเนี่ยก็เหมือนกับดอกไม้ลงมาบนแผ่นดินเดี๋ยวมันก็สูญหายเลยก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกผมก็ขนลุกเหมือนกันนะครับเราไม่รู้ว่าเขามีความเชื่ออะไรอีกหลายอย่างที่ไม่รู้พอได้คุยกับระดับปราชญ์ที่เขาท่องจำบทกลอนต่างๆแล้วก็ได้มีการสอนกันต่อนะครับผลปรากฏคือมีปราชญ์ของเขาเนี่ยได้มานั่งสนทนาแล้วก็บอกว่าจริงๆเขามีพี่น้องปกยอเนี่ยมีพี่น้องน้องของปากกยอเนี่ยคืออิสลามอันนี้คือปาดเขาพูดอันนี้ปาดเขาพูดเลยผมคนลุกเลยครับเตือนนะก็เหมือนศาสนายะฮูดเป็นอิสลามศาสนายะฮูดเป็นอิสลามผมคนลุกแล้วก็นั่งพูดคุยแล้วเขาก็บอกว่าจะมีฝรั่งเนี่ยคือมีภารกิจที่น้องเนี่ยต้องทำคือต้องพาพี่เนี่ยไปส่งที่บ้านอันนี้เป็นเรื่องเล่าเขานะครับก็พาน้องก็คืออิสลามเนี่ยนะพาปากกยอไปปรากฏว่าไปเจอฝรั่งก็เลยฝากให้ฝรั่งเนี่ยไปส่งที่บ้านหน่อยแต่ฝรั่งเอาไปฆ่าฝรั่งเนี่ยเอาไปฆ่าเขาก็เลยแบบทำไมน้องไม่พาไปส่งถึงที่ฝรั่งเอาไปฆ่านะครับแล้วก็มีเรื่องราวรายละเอียดเยอะนะครับโดยที่ตัวน้องเนี่ยเขาเรียกว่าที่บ้านเนี่ยก็มียักษ์เขาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยมียักษ์ยักษ์ก็พาไปดูทำไมพี่ยังไม่ถึงบ้านอีกปรากฏว่าน้องก็บอกส่งแล้วส่งถึงบ้านแล้วยักษ์บอกส่งจริงหรือเปล่าก็ต้องตามไปดูพอตามไปดูปรากฏว่าพี่เนี่ยตายแล้วโดนฝรั่งเนี่ยฆ่าโดยที่น้องทำไมไม่ยอมมาสนใจแล้วยังไงเนี่ยพี่ก็ยังรออยู่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยน้องจะกลับมาช่วยพี่ถึงว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับเราได้ยินแล้วก็ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เขาเล่าเพื่อเอาใจเราเพราะว่าเขามีคือลำพังเนี่ยพูดภาษาไทยเนี่ยเขาก็พูดยากแล้วนะครับแต่พอเขาได้นำเสนอแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีที่ไปที่มาในการนำเสนอของเขานะครับแสดงว่าเราเข้าไปถึงจุดนึงที่มันถึงจุดในการแลกเปลี่ยนแล้วผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของนบีอิบรอฮีมให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของความเป็นพี่น้องของยะฮูดีของนาซอรอของอิสลามเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมันมีจุดส่งต่อกันในรูปแบบไหนยังไงเขาก็ทึ่งครับเขาก็ทึ่งกับเรื่องราวที่เราได้นำเสนอนะครับก็เป็นจุดหนึ่งในการแลกเปลี่ยนแต่แน่นอนครับจังหวะเราคงไม่ไปบังคับคุณต้องเชื่อตามที่ผมบอกแน่นอนนะครับเราก็เล่าแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนความเข้าใจกันนะครับเลยทำให้เขาหลายๆคนบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยต้องมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะถ้ามีโอกาสได้มาพบปะกันแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาแลกเปลี่ยนกันอีกมอโอก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราน่าจะก้าวไปไกลนะครับเลยได้พูดคุยกันในเรื่องของเชิงธุรกิจด้วยเขาทำถั่วเขาต้องการที่จะปลูกมะละกออะไรนะครับออสเตรเลียใช่ไหมครับมะละกอฮอลแลนด์มะละกอฮอลแลนด์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราพอจะช่วยยังไงได้บ้างเราก็บอกว่าศาสนาของเราเนี่ยส่งเสริมในการช่วยเหลืออยู่แล้วหากว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรกันเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความสนิทสนมกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางกองทุนบ้านสันตินะครับคณะทำงานเนี่ยมีความคาดหวังสูงนะครับและอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องที่ได้มามีส่วนร่วมในงานในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับมันคือก้าวแต่ละก้าวที่เรากำลังทำให้หลายๆคนถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้ารับอิสลามนะครับแต่เราได้ทำหน้าที่ในการประกาศสัจธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่คลื่นโทรศัพท์เนี่ยไปไม่ถึงนะครับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเนี่ยยังไปไม่ถึงแต่อิสลามไปแล้วนะครับแล้วผมก็หวังว่านะครับว่าอิสลามไปถึงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดคุณภาพสูงสุดนะครับด้วยกับแรงดูอาแล้วก็แรงในการพัฒนานะครับที่เราได้รับจากคณาจารย์ผู้รู้ที่ได้ให้คำแนะนำนะครับแล้วผมหวังว่าอาจารย์สมัยเองนะครับแล้วก็ดร.อนัสเองเนี่ยคงไม่จบเวทีนี้
ต้องมีการพบปะกันมีการพูดคุยกันนะครับเพื่อได้มาให้คำแนะนำในเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ทิศทางในการให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะครับกับพี่น้องชาวปากยอนะครับรวมถึงพื้นที่ต่างๆด้วยก็นับว่าเป็นหนึ่งในงานที่ผมมองว่าไม่ใช่งานเล็กๆและมันเป็นงานใหญ่ที่ต้องการองค์กรต้องการคุณภาพในการให้การดูแลในส่วนต่างๆเหล่านี้ด้วยครับครับผมมาที่อาจารย์อิสมาเอลนะครับในฐานะที่เป็นผู้เล่นในสนามแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่ในกรุงเทพนะครับวันนี้ผมเพิ่งทราบว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์อิสมาเอลเนี่ยแต่งงานกับญาติของภรรยาผมที่ญาติผู้นี้นะครับเป็นภรรยาเนี่ยย้ายจากกรุงเทพไปอยู่กับอาจารย์อิสมาเอลนะครับก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ว่างานนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มไมตรีของผมอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับจะถามอาจารย์อิสมาเอลครับว่าในฐานะที่เราอยู่ในสนามเนี่ยเราอยากจะเห็นคนนอกสนามอยากจะเห็นกองเชียร์แน่นอนว่าพวกเราเชียร์อยู่แล้วในเรื่องภารกิจแบบนี้อยากจะเห็นกองเชียร์เนี่ยเชียร์ทำนองจังหวะยังไงอยากจะเห็นคนนอกสนามเนี่ยช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างไรบ้างในขณะที่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญครับครับในเกี่ยวกับเรื่องการทำงานดะวะนั้นในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานที่ทำงานกันดะวะนะครับมีบุคคลทำงานดะวะเยอะมากในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรเกี่ยวทำงานเกี่ยวกันคารับด้วยการแต่งงานก็ดีการที่ไปทำงานเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยชาวเขาก็ดีหรือว่าทำงานแบบทางสถาบันสันติชนอยู่ใกล้ๆนี้ก็ดีนะครับในส่วนของพี่น้องที่สนับสนุนนะครับผมอยากจะให้พี่น้องนั้นคือจะใช้คำว่าอะไรดีก็คืออย่าไปกดดันในเชิงปริมาณให้มากนักผมมักจะได้รับคำถามบ่อยว่ามีคนครับกี่คนล่ะปีนี้ปีนั้นมีเท่าไหร่ปีโน้นมีเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่เคยให้คำตอบไปว่ามันมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็นบีไม่ได้ทำสถิติไว้ว่าปีแรกรับอิสลามปีแรกทำงานมีคนรับกี่คนปีที่สองกี่คนเป็นสถิติมาให้เราได้เห็นไม่ได้มีตรงนั้นนะครับงานบางอย่างงานบางเรื่องมันเป็นงานสำหรับวางรากฐานเพื่อคนรุ่นต่อไปนะครับอันนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไปคำนึงถึงปริมาณที่มันมากนักแต่สิ่งที่เราการคือคุณภาพนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งประการถัดมาก็คือการที่นบีทำงานเผยแพร่อิสลามในยุคสมัยนั้นเนี่ยจุดหรือว่ายุทธศาสตร์ที่นบีเน้นนี่ก็คือสังคมเมืองก็คือเมืองมักกะเมืองมะดีนะห์สองเมืองที่อื่นไปแล้วก็กลับมาอย่างที่เดิมใช้เวลาทุ่มเทแต่ละจุด10ปีขึ้นไปมักกะก็อยู่10ปีขึ้นไปมะดีนะห์ก็อยู่ไม่ต่ำกว่า10ปีอันนี้บ่งบอกอะไรเอ่ยบ่งบอกว่าเราจะตลอดไปจากหมู่บ้าน1สู่หมู่บ้านที่2บ้าน2ไป3ไม่ได้นะครับแต่อาสาสมัครไม่ได้แต่ว่าอามิตรกลุ่มเนี่ยจะต้องปักหลักที่ใดที่1ตรงนั้นให้นานเพราะต้องการจะสร้างนะครับซึ่งในการสร้างตรงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอาจจะปี1อาจจะมี1คน2คนไม่เป็นไร1คน2แต่ทำให้เป็นคุณภาพนะครับอิสลามเนี่ยเวลาเราสร้างคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีคุณภาพมันจะไม่เป็นปัญหาสังคมและมันสะดวกคนที่จะรับทีหลังแต่ถ้าเกิดว่าคนเขารับปีนี้20คน30คนแล้วคืนสู่ธรรมชาติหายเข้าป่าไปปีหน้าก็มาอบรมใหม่หายเข้าไปอีก20 30คนเราจะได้อะไรเอ่ย20 30ปีเราก็ไม่ได้อะไรเราต้องการคนแค่1คน2คนเท่านั้น5ปีอาจจะได้1คน2คนเท่านั้นนะครับคล้ายๆกับประเทศอะไรประเทศสิงคโปร์ที่ว่าเจริญขึ้นมาไม่ได้ใช้ผู้นำหลายคนนะครับใช้คนเดียวแต่อยู่นานและคนรุ่นหลังน่ะรุ่นหลังมาต่อยอดนะครับมาต่อยอดงั้นณวันนี้สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าเราอาจจะเวลาไปพื้นที่เอ๊ะทำไมคนมันมีแค่นี้ล่ะทำไมไม่เอามาเยอะๆหน่อยทำไมไม่เอามาให้เห็นมันบรรยากาศมันคลึกคลักหน่อยมาสัก1คันรถบัสโอ้มาชาอัลเลาะห์เยอะมากเลยคนมารับอิสลามมาสนใจอิสลามพอมันกลับสู่บ้านไหนแล้ว1คันรถบัสมาเข้าป่าขึ้นเขาไปหมดแล้วเราไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับอันนั้นอยากจะให้โอกาสคนทำงานนะครับว่าถ้าเราเน้นคุณภาพเราต้องใช้ระยะเวลาในการขัดเกลาในการอบรมอย่างที่ผมบอกว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลา10ปีนะครับและถามว่ามา20กว่าปีตรงนี้เราได้อะไรเราได้คนที่จบระดับปริญญาโท3คนนะครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยมีคนของเราเนี่ยจบปริญญาตรีคนแรกของดอยของหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านเขามาเขาเรียกอะไรมาหึงหวงว่าคนนี้จะมาแย่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าผมบอกว่าให้ไปบอกเลยเขาก้าวข้ามไปแล้วจบปริญญาตรีเนี่ยเขาไปมองตรงนั้นสุดท้ายจบปริญญาโทแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เผาๆแล้วตอนนั้นเขาห่วงว่าผมจะไปแย่งผู้ใหญ่บ้านก็คือลูกศิษย์ของเรานะครับจบโทสามคนทำงานที่2คนแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ทางใต้นี่ว่าภรรยาเขาอยู่ที่นั่นคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกชาร์ลอตนะครับอีก5ปี3คนนี้อาจจะมี1คนที่เลือกเรียนรับยาเอก
สิ่งที่จะสื่อบอกพวกเราก็คือว่าถ้าเราทำกลุ่มเป้าหมายแล้วทำยังไงให้เขาเหมือนพวกเราก็คือให้เขามีการศึกษาที่สูงอิสลามจะต้องสูงอยู่ข้างบนอาจจะใช้ทุนเยอะหน่อยเรียนปริญญาโทคนหนึ่งเนี่ยผมช่วยอยู่ประมาณ150,000นะครับต่อคนที่เหลือเนี่ยเขาทำงานแล้วก็สมทบมาด้วยปริญญาตรีไม่ต้องพูดถึงปริญญาเอกไม่ต้องพูดถึงและในอนาคตค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันมากบางทีพี่น้องที่นี่ผมเคยจัดงานโต๊ะยีนช่วยเหลือเด็กที่เรียนระดับปริญญาตรีเนี่ย2-3 ครั้งที่ศูนย์กลางนะ4ครั้งที่ศูนย์กลางแล้วก็ที่สินธรปีที่แล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ปริญญาโทไม่เคยจัดมาปรึกษาทีมงานบอกว่าจัดไม่ได้เพราะว่าลูกหลานมันยังไม่จบตรีเลยจะมาขอปริญญาโทได้ไงทุนเราบอกเราจำเป็นต้องสร้างคนจากชนบทที่มันอยู่ชายขอบโน่นเนี่ยให้มันเป็นสูงสุดว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่เราทำได้ด้วยอิสลามและคนกลุ่มนี้แหละเขาจะไปแนะต่อสังคมว่าถ้าฉันไม่อยู่ในอิสลามฉันก็ได้แค่ป.4เหมือนคนอื่นนั่นแหละอย่าว่าแต่ปริญญาเลยอย่าว่าปริญญาโทเลยได้เหมือนคนนั้นแหละนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องให้กำลังใจต่อไปก็คือว่ามันได้มาแค่ปริญญาแต่ว่าอัตราเงินเดือนที่มันทำงานในพื้นที่มันอยู่ประมาณ10,000 บาทหรือไปถึง10,000 บาทอยู่ผมบอกว่าสิ่งที่เราได้รับมันไม่ใช่เงินเดือนมันคือลูกของเราทายาทของเราในอนาคตสิ่งเด็กๆพวกนี้เนี่ยมันจะต่างกันระหว่างเด็กที่เขาพ่อแม่มาทำงานได้เงินเดือน20,000ไปทำงานต่างประเทศไปโน่นไปนี่ได้เงิน20,000ถามว่าลูกเขากับลูกเรามั่นใจว่าใครจะมีคุณภาพมากกว่ากันเรียกเราแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับการทำงานที่ถูกต้องนะครับที่มีการยืนหยัดย่อมมีความบรรลุมีความยำเริญเกิดขึ้นแน่นอนครับดุอาจากพวกเราจากคนทำงานจากพี่น้องก็ดีนะครับหลายๆครั้งมันมุสตะยับก่อนที่จะมานี่เนี่ยผมหลายครั้งนะครับเจอเรื่องที่มันดีๆเกิดขึ้นบางทีเราไม่ค่อยมีกำลังใจเงินหมดข้าวสารหมดเราจะไปซื้อผมต้องไปซื้อข้าวสารเดือนละครั้งจากจุดที่ผมอยู่ไปเนี่ยประมาณ70 กิโลต้องคำนวณว่าถ้าเราวิ่งไปแล้ววิ่งมาวันนี้เนี่ยมันเปลืองน้ำมันเปล่าถ้าอีก2 วันเนี่ยเรามีธุระอื่นด้วยกำลังคิดอยู่เอ๊หรือจะซื้อตรงนี้ก่อนสักถังหนึ่งแล้วค่อยไปซื้อที่โน่นข้างๆศูนย์เนี่ยมันแพงปรากฏว่าตอนบ่ายมีคนเอาข้าวสารมาให้1 คันรถกินได้เกิน1 เดือนนะครับเกิน1 เดือนยังไม่ทันดูอาเลยแค่เนียดอย่างเดียวข้าวสารมาแล้วไม่ใช่มาจากคนในพื้นที่หมู่บ้านข้างเคียงขับรถมาไกลครับบางทีมาจากแถวๆนี้แหละจากอยุธยาจากอะไรเนี่ยขับรถไปไม่ได้ติดต่ออะไรล่วงหน้าเอามาล่าสุดจะมาเนี่ย2-3 วันที่ศูนย์แห่งหนึ่งจะจัดแข่งกีฬาสีผมเขามาบอกผมว่ามันขาดอุปกรณ์อยู่ 2-3 ชิ้นพ่อบอกว่าซื้อเลยของเล็กๆน้อยๆวันนั้นผมเข้าโรงเรียนตอนบ่ายนะครับแขกมา5 โมงเย็นก็อุปกรณ์กีฬามาบริจาคให้นะครับเอาอุปกรณ์กีฬามาบริจาคให้ตอนบ่ายเองเขามาแจ้งว่ามันขาดอยู่ 2-3 ชิ้นจะแข่งกีฬาสีไม่ครบตอนบ่ายมาให้ครั้งหนึ่งช่วงเดือนรอมฎอนปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งเขาให้ข้าวสารเขาบอกว่าไปเอาข้าวสารข้าวสารอะไรที่ว่าคนถือรถไม่ได้เขาออกให้ไปเอาข้าวสารที่บ้านเขาผมก็เลยบอกว่าน้ำมันพืชเราหมดเดี๋ยวเราไปเอาข้าวสารเสร็จเราแวะซื้อน้ำมันพืชในห้างดีกว่าหรือจะไปห้างก่อนแล้วเอาข้าวสารเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่บ้านเอาข้าวสารก่อนดีกว่าปรากฏได้ข้าวสารมาแถมน้ำมันพืชมาอีก2 ลังนะครับรู้สึกว่านี่คือภารกิจของคนดะวะนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่มันสื่อกันทำให้เรานั้นมีกำลังใจในการทำงานนะครับการช่วยเหลือโดยที่ว่าเราไม่ได้คิดมาก่อนหนึ่งกับความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่เราคิดว่าเรายังไม่พร้อมอาคารยังไม่พร้อมเลยอะไรต่างๆไม่พร้อมทุกอย่างแต่กลุ่มเป้าหมายของเรามีความสำเร็จแล้วทั้งที่มันไม่มีความพร้อมเพราะอะไรเอ่ยนบีไม่เคยมีความพร้อมเลยพาหนะมีเท่าไหร่สาวกมีเท่าไหร่สำนักงานอยู่ตรงไหนนบีไม่เคยมีความพร้อมแต่นบีมีความสำเร็จนบีมีอุปสรรคเยอะแยะกันทั้งนั้นแต่นบีมีความสำเร็จอันนี้เราสามารถเทียบเคียงได้และเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์ครับก็คือแรงสนับสนุนนะสิ่งที่พูดมาคือดุอาแล้วครับและคำถามที่อย่าถามนะดาวะได้คนเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นคำถามที่เซนซิทีฟมากเพราะว่าเป้าหมายของคำถามคือปริมาณแต่เป้าหมายคนทำงานคือคุณภาพมันจะตอบกันยังไงเนาะถามปริมาณแต่อีกจุดเป้าหมายหนึ่งเนี่ยเป็นคุณภาพก็เห็นด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างคนวางรากฐานเนี่ยมันยั่งยืนกว่านะครับจบที่อาจารย์อนัทนะครับที่อาจารย์อนัทมองในเรื่องของทิศทางของการดะวะของชาวเขาเนี่ยถ้าจะให้รวบยอดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วในอีกไม่นานการดะวะที่อาจารย์อนัสมองเห็นนั้นเอาของระยะสั้นนะอาจารย์ในความเห็นของอาจารย์นะว่าถ้าเราจะปรับปรุงได้เร็วที่สุดหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะทำยังไงก่อนในพื้นที่อะไรครับในพื้นที่ของปากกากยอเลยฮะ
นอกจากในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้สร้างความชำนาญเฉพาะถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมียังไงต่อคือถ้าผมมองก็มองแบบคนให้คำปรึกษาเท่านั้นครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนทำงานในพื้นที่ใช่ไหมครับแต่มองโดยความเป็นไปได้ผมเคยคุยกับคนบางคนนะที่เขาทุ่มเทในการด่าว่าคนในสังคมเพราะว่าในสังคมของเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราดูพื้นฐานนะสังคมเราแบ่งเป็นเก่าเป็นใหม่อันคือตรงๆกันนะแบ่งเป็นเก่าเป็นใหม่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มใหม่ก็อยากที่จะให้กลุ่มเก่าเนี่ยมันเป็นใหม่แต่วิธีทำยังไง approach คืออะไรคือไปหาอาจารย์ดีๆพูดเก่งๆมาเพื่อที่จะถล่มนี่เป็นต้นอันนี้ผมบอกว่าโอ้คุณต้องการให้เขามาเป็นใหม่ใช่ไหมแล้วก็นี่วิธีนี้มันใช่เหรอบอกนี่เขาจะได้เห็นหลักฐานความเป็นจริงบอกถ้ามันทำเรื่องยากๆแล้วทำง่ายๆยังไงอาจารย์คุณใช้ตังค์ไปเท่าไหร่เนี่ยเลี้ยงข้าวเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่นะค่าโรงค่ารถต่างๆเอาตังค์เนี่ยไปเอาลูกคนเก่าๆมาเรียนส่งให้เขาเรียนโอ้ที่ง่ายมากเลยเดี๋ยวเขาเป็นไปเอามาเลี้ยงเพราะบางคนครอบครัวที่เขาไม่มีศักยภาพเลี้ยงลูกก็มีไปเอามาเลี้ยงเลยอยู่กินนอนตั้งแต่ป.1เพราะละหมาดใหม่ทุกวันเดี๋ยวก็เป็นเองอ่ะโอ้แม่อาจารย์เอาแบบเดิมดีกว่าเอามาทะเลาะกันดีกว่าใช่ไหมก็คือเราก็ผมอาจารย์นัทพูดเสมอว่าบางทีเราก็เป็นเราอยู่ในกรงขังของอะไรเราอยู่ในกรงขังของสังคมอยู่ในกรงขังของความเคยชินและวัฒนธรรมนี่เป็นต้นครับในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะให้คนได้รับฮิดายะห์ทางนำเนี่ยวิธีที่ง่ายกว่าคุยกับเอทิสเนี่ยก็เป็นเอทิสวิธีที่ง่ายกว่าคุยกับคนในบล็อกในเฟซและในกลุ่มเฟซที่ไม่เชื่อศาสนาเนี่ยวิธีที่ง่ายก็คือเอาเด็กๆที่ไม่มีพ่อมีแม่มาเลี้ยงเป็นมุสลิมเขาก็ต้องเป็นมุสลิมให้ความรักความอบอุ่นแต่ว่าเลี้ยงโดยองค์กรนะไม่ใช่บ้านเลี้ยงโดยองค์กรก็คือเหมือนอย่างกับองค์กรที่เขาเลี้ยงอ่ะตื่นเช้ามาละหมาดซุบฮ์ด้วยกันท่องกุรอานด้วยกันอ่านดุอาอ่านอัสการยามเช้ายามเย็นด้วยกันในสุดก็จนเขาจบมัธยมปลายหรือจบม.3มัธยมปลายปี2ปีเขาก็มั่นคงนะอิสลามนี่คือวิธีที่ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าถ้าต้องการทำเรื่องเดียวกันน่ะแต่มี2วิธีวิธียากกับวิธีง่ายให้เลือกวิธีง่ายส่วนในวิธีอันนี้ผมคิดว่าที่อาจารย์อิสมาอินกับอาจารย์บุคอรีทำมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องการคือกองหนุนที่แข็งแกร่งหนุนทั้งเสบียงหนุนทั้งบางทีเหมือนกับคนก็ออกไปได้ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่งซิกเกตอยู่ที่สุราไม่จำเป็นทุกคนออกไปแต่คนที่ซิกเกตและคนที่ขอดุอาอยู่ที่สุเราเมื่อกี้เราคุยเรื่องมุสตยาบดุอามุสตยาบนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นพลังที่เร้นลับที่ไม่ได้คิดดังนั้นองค์กรของอาจารย์อิสมาอินหรือว่าบ้านสันติเนี่ยผมคิดว่าควรพัฒนาไปสู่องค์กรที่รับผิดชอบเอาแค่การเผยแผ่ศาสนากับกัจจยนี่ก็พอทำไปเลยมีทั้งหนังสือรวบรวมเกี่ยวกับเขามีการไปเยี่ยมเยียนดูงานกลุ่มศาสนาต่างๆที่เขาทำกับคนกลุ่มนี้เพื่อจะฟังว่าเขาเจอช่องทางสำเร็จอะไรเขาก็มีทั้งกลุ่มนัสรอและก็กลุ่มศาสนาของคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยเขาก็ไปทำเอามาบวชหรือดูร้อนอะไรต่างๆเรายังไม่เคยฟังจากเขาเลยนี่เป็นต้นนะครับและเราก็ต้องควรจะเรียนรู้ว่าเรื่องคนกากยอเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเขาคุยกับเขาเนี่ยตอนนี้เราถ้าสมมติว่าตัวอย่างนะถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ของเขาที่มาของเขาความเชื่อความคิดแล้วก็กลุ่มเครือญาติของเขาเวลาไปคุยเขาเนี่ยโอ้โห
รู้จักมากกว่าเราอย่างกับคนเฒ่าคนแก่เราเลยนะคนหนุ่มๆคนสาวๆเขาจะบอกโอ้โหรู้เท่าฤาษีเราเลยรู้เท่าคนเฒ่าคนแก่เราเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมคิดว่าขณะเดียวกันควรปั้นดูอาเทรนดูอาเดียนดูอาร์ตเนี่ยเป็นรุ่นๆและรุ่นๆของผู้สนใจเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะเหลือคนที่ต้องการทำงานด้านนี้อุทิศตนทำงานด้านนี้โดยทำงานด้านนี้ในรูปแบบที่ทั้งนิยัตความเจตนาตั้งใจความอิคลาสแล้วสิ่งเหล่านี้ยังต้องประกอบด้วยอะไรครับการรู้จักชาวปากกยอเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเคยส่งซอฮาบะห์ไปเรียนภาษายิวไงภาษาอิบรอนีซึ่งเป็นอิบรอนีกับอาหรับีเนี่ยเป็นภาษาพี่น้องกันมันไทยลาวนี่เป็นต้นแล้วก็ส่งไปเรียนภาษาของพวกนาสอรอถูกมั้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นมัสนูนสิ่งที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลาเทรนเนี่ยดูอาร์ตรุ่นต่อไปก็คือเราก็ไปหาไปหาคนปากกยอศาสนาอะไรก็ตามมาสอนภาษาปากกยอเป็นคอร์สสำหรับดูอาร์ตที่จะลงไปเช่น3เดือนหรือ6เดือนแล้วก็มีการอบรมในเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมออริจินดั้งเดิมที่มาแล้วก็กลุ่มสาขาของปากกยอในพื้นที่ตั้งแต่อินเดียไปจนถึง12ปันนาจีนนี้นอกเหนือไปจากนั้นทำให้คนเหล่านี้รู้ทั้งภาษารู้ทั้งวัฒนธรรมรู้ทั้งอะไรต่างๆด้วยเหตุนี้เวลาที่ต้องเข้าใจว่าเหตุใดฝรั่งเนี่ยนั่งเรือสำเภามาเนี่ย200คนเนี่ยยึดอาณาจักรอิสลามได้ทั้งหมดฮอลันดามากี่คนมายึดอินโดนีเซียหมื่นเกาะเขาไม่ได้มาเป็นแสนคนหรอกครับมาไม่กี่ร้อยคนหรอกแต่ก่อนจะมาเนี่ยแม้ผมเขียนหนังสือที่ตอนนี้ผมพิมพ์หนังสือเพื่อให้ทันงานโรงเรียน22ธันวาเนี่ยก็คือพินิจคำสอนพินิจพิเคราะห์พินิจคำสอนประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลามตั้งแต่นบีอาดัมมาจนถึงนโปเลียนไปยึดอียิปต์ทำลายอียิปต์แล้วก็จนทั้งถึงอเมริกากับ IIS ในตอนนี้ให้พบว่านโปเลียนเนี่ยเป็นนักรบครูเสดคนแรกในศตวรรษที่18หลังจากที่ครูเสดมันหมดไปแล้วศตวรรษที่18 17กว่าๆเนี่ยนโปเลียนเป็นนักรบครูเสดในภาพลักษณ์ที่แยกศาสนาจากรัฐเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งมายึดทั่วโลกศาสนานาซอรอจึงไม่ถูกตำหนิไงเพราะเขามีศาสนาแยกศาสนาจากรัฐแต่โตดาอีคนด้าวะตามมาด้วยตามมาด้วยเพราะฉะนั้นนโปเลียนเป็นไงประสบเสร็จในการยึดอียิปต์เนี่ยด้วยการให้คำแนะนำของโอเรียนตาลิสต์หรือผู้เชี่ยวชาญโลกตะวันออกเชี่ยวชาญอินเดียเชี่ยวชาญอิหร่านเชี่ยวชาญอาหรับอิรักหรืออียิปต์ผู้เชี่ยวชาญตะวันออกด้านอียิปต์ให้คำแนะนำมาก่อนเป็นต้นผ่านการศึกษามาก่อนเขาดูทำการบ้านมาแล้วแล้วเวลานโปเลียนมารบอียิปต์เนี่ยไม่ได้เอาทหารมาเยอะแยะหรอกครับเพราะว่าเขาประเมินแล้วว่ากองทัพฝรั่งเศสเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปในเวลานั้นและกองทัพมามลุกที่ปกครองอียิปต์เนี่ยล้าหลังกว่า300ปีมันไม่ต้องอะไรมามากหรอกแต่คนที่มาเต็มเรือนี่ก็คือนักโบราณคดีอียิปต์นักภาษาศาสตร์นักพฤกษาศาสตร์มาดูต้นไม้นักเวชศาสตร์เขตร้อนมาดูโรคที่มาเต็มเรือขอมาด้วยมาศึกษาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอีกประการหนึ่งก็คือต้องศึกษาเรื่องปากกยอให้ลึกบางทีเขาจะเป็นสาขาหนึ่งของบนีอิสราเอลก็เช่นเดียวกันที่พวกมิชชันนารีมาเล่าแล้วก็เขาก็ร้องบทกวีของเขาเนี่ยแหละทำให้เขารู้ค้นพบตัวเองว่าเขาไม่ต้องไปเป็นนาซอรอด้วยซ้ำก้าวถอยหลังกลับไปเป็นยะฮูดตามเดิมก็กลายเป็นศาสนายะฮูดียะแต่เรื่องเดียวกันที่ว่าเขาจะต้องให้น้องชายไปส่งเนี่ยนะให้เราเนี่ยไปส่งพี่ชายเขาแล้วก็ไปเจอฝรั่งเรากลับไม่ไปส่งถึงฝั่งไปมอบให้ฝรั่งเนี่ยก็คือแทนที่ว่าจะไปให้กะลิมอชาดะกับไปทิ้งปล่อยให้ไปเป็นนาซอรอก็บั้นปลายมันจะจบลงเอยยังไงก็ต้องเป็นที่มาผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาเริ่มเข้าใจเราแต่ถ้าเรารู้จักเขามากกว่านี้พอพูดไปโอ้โหรู้ได้ยังไงอาจารย์บุคอรีอาจารย์อิสมาอิลรู้ได้ยังไงเรื่องแบบนี้จะทำให้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเตาฟีกและการ
เผยแผ่อิสลามก็ดีเนี่ยทั้งหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซะลัฟของเราเนี่ยล้วนแต่ศึกษาพื้นที่และวางแผนไว้ทั้งนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้จักกุเรชดีถูกมั้ยและเวลาที่มุสลิมจะยึดอิหร่านหรือว่ายึดมณฑลต่างไปเซนไทเนี่ยเราก็รู้ว่าแผ่นดินอิหร่านเป็นยังไงและแผ่นดินไปเซนไทเป็นอย่างไรเราจึงได้ทำงานนั้นประสบความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับรู้เขารู้เรานะฮะลบร้อยครั้งขณะแต่นี้ดะวะร้อยครั้งคนเข้าอิสลามทุกร้อยครั้งเนี่ยปรับนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เราก็อยู่ในกรอบเวลาสิ่งที่ผมได้วันนี้ก็คือผมเหมือนอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเลยแล้วก็ได้รู้จักชาวปากกายอมากขึ้นจากบรรดาทั้งเรื่องเล่าแนวคิดพิธีคิดแล้วก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยปากกายอเนี่ยเป็นโอกาสนะครับไม่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะสะดวกไปอินชาอัลเลาะห์นะครับเห็นจานบุคอรีก็บอกว่าถ้าใครจะไปก็ยินดีที่จะพาไปรู้จักหรือใครที่ไม่สะดวกไปอะไรก็ยังถือเป็นกองทัพสนับสนุนให้นะครับอาจารย์เชิญครับจับไมค์แบบนี้ขออนุญาตครับ เพราะฉะนั้นบางทีเรามีแอสเซทที่ดีต้นทุนที่ดีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงว่าบรรดาชาวอาลุลกิตาบเนี่ยเขาได้รางวัลนึงอยู่แล้วแต่ถ้าเขาได้รับอิสลามเนี่ยเขาจะได้สองรางวัลผมคิดว่าวัลลอฮุอาลัมโดยคอนเซปต์เหล่านี้ว่าถ้าคุณก็เป็นประหนึ่งประหนึ่งก็หมายความว่าอาจจะไม่ต้องใช่ก็ได้คุณเป็นประหนึ่งอาลุลกิตาบอยู่แล้วคุณมีพระเจ้าองค์เดียวคุณมีรางวัลอยู่แล้วครับแต่คุณจะได้สองรางวัลถ้าคุณเป็นมุสลิมตอนนี้ผมคิดว่านี่ก็เป็นอามานะเป็นภารกิจและเรายิ่งมาพูดเรื่องปากกายอกัน2ปีมาแล้วเนี่ยครับยิ่งพูดเราก็ยิ่งรู้ลึกมากขึ้นและผมจะกลับไปศึกษาเรื่องปากกายอในทางวิชาการให้มากกว่านี้ผมนี่ผมมาพูดแต่แค่เรื่องจะทำได้วะโดยลืมศึกษาเรื่องปากกายอไปแต่วันนี้ผมฟังนี่ปั๊บผมคิดว่าผมรู้แล้วว่าผมจะไปอ่านต่อเรื่องพวกเขาที่ไหนอย่างไรก็เป็นเตาฟิกนะครับที่อาจารย์อนัสก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาต่อแล้วก็ผมเชื่อว่าพออาจารย์อนัสศึกษาต่อเนี่ยเรื่องเล่าแก่สนุกสนานเสมอนะครับในการที่จะมาปรับใช้นะครับผมเนี่ยในนามของคณะผู้จัดงานวันนี้นะครับหากมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องนะครับเป็นประการใดก็ขออนุญาตนะครับกล่าวคำว่ามาอัฟหรือว่าขออภัยนะครับส่วนสิ่งดีงามต่างๆก็ตามนะครับไม่ว่าทั้งเรื่องของมิตรภาพก็ดีอาหารอร่อยนะครับหรือว่าบรรยากาศนะครับก็เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับอยากจะให้ดุอานะครับให้กำลังใจนะครับกับบรรดาผู้ที่กำลังเผยแผ่สัจธรรมในนามของอัลลอฮฺนะครับไม่ว่าจะดุอาไหนก็ตามนะครับก็ล้วนเป็นที่ต้องการของบรรดาคนที่อยู่ทับหน้าเสมอนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์อิสมาเอลครับอาจารย์อนัทครับแล้วก็อาจารย์บุคอรีนะครับวันนี้เราก็มาเสวนานะครับในเชิงลึกนิดนึงในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ก็ดีแล้วก็ในการที่จะมองไปวิสัยทัศน์ข้างหน้ารวมทั้งคำแนะนำดีๆจากประสบการณ์ของอาจารย์อนัทนะครับก็ขออนุญาตนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวะบิลาฮิตาวฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพและก็ฝากดุอานะครับให้กับบรรดาคนที่ทำงานในนามของอัลเลาะห์ต่อไปครับขอบคุณมากครับ